ัวหนังสือวิ่งนะครับตัวเลขวิ่งโอเคโอเคสวัสดีค่ะค่ะดิฉันปัชนีคำหนักนะคะจากคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะคะวันนี้ก็มีการเสวนากันนะคะเรื่องของการกระจายอำนาจในชายแดนใต้กฎหมายศาสนาและสิทธิมนุษยชนนะคะก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรทั้งหมด5ท่านในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาร่วมกันให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนใต้นะคะ4จังหวัด5จังหวัดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของหลักการกระจายอํานาจในชายแดนใต้กฎหมายศาสนาที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะมีความสอดคล้องหรือมีความขัดกันหรือเปล่านะคะในเรื่องของในกับสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการที่สปสถานีตำรวจยะหาจังหวัดยะลานะคะประกาศมาตรการผู้กรมประกาศหรือยุติธรรมทางเลือกนะคะบังคับให้มีการแต่งงานกันระหว่างชายหญิงนะคะชาวมุสลิมที่มีความสัมพันธ์กันโดยไม่ใช่สามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะคะว่าประเด็นผู้หญิงที่เป็นมุสลิมนะคะก็จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ทราบว่ามีสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนหรือความลำบากใจของผู้หญิงหรือสิทธิสตรีในพื้นที่อย่างไรนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็คือเรื่องของประชาธิปไตยนะคะที่เราอยากจะให้มีการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนในการที่จะกำหนดอนาคตตัวเองนะคะก็อันดับแรกนะคะเรามีวิทยากรทั้งหมด5ท่านนะคะท่านแรกที่อยากจะเรียนเชิญก่อนเลยนะคะก็คือคุณสุกันโนมัทานะคะคุณสุกันโนมัทาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะของจังหวัดยะลาเขต2นะคะก็เป็นทั้งประธานกรรมาธิการจากพรรคประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นกรรมาธิการกระจายอำนาจนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษนะคะของสภาผู้แทนราษฎรก็จะซึ่งเป็นสสในพื้นที่นะคะก็อยากจะให้ช่วยอธิบายสถานการณ์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องกฎหมายอิสลามแล้วก็หลักยุติธรรมทางเลือกการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะก็อยากจะเรียนเชิญคุณสุกันโนค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับคุณเล็กแล้วกันนะผมเรียกชื่อเล่นแล้วกันครับได้ยินไหมครับชัดเจนค่ะคือผมโอเคนะครับผมสุกันโนทานนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาตินะครับก็คงจะต้องพูดในทัศนะของคนยะลาก่อนนะครับคงจะไม่พูดในทัศนะของประธานกรรมาธิการก่อนเพราะว่าประเด็นที่คุณได้ถามมาก็คือประเด็นกรณี ของการบังคับใช้ผู้กองกักกันนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ถูกไหมครับค่ะครับได้ยินนะครับอันนี้จะเป็นการบรรยายหรือเป็นการพูดไปเลยประเด็นนี้นะครับผมเลยไม่แน่ใจเพราะว่าปกติมันจะเป็นการอธิบายสถานการณ์ถูกไหมเพราะว่าผมต้องฟังคำถามด้วยทีนี้ผมจดประเด็นของที่ทางคุณเล็กติดต่อมาก็คือว่ากรณีที่มีการดำเนินการของคณะกรรมการ4ฝ่ายนะครับที่เป็นเรื่องของผู้กรมประกาศนะครับต่อกรณีการบังคับใช้นะครับคือผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งแรกที่ผมต้องยืนยันกับพิธีกรและผู้ร่วมรายการทุกท่านก่อนนะครับว่าหลักการในหรือจุดยืนทางการเมืองของผมเนี่ยผมยึดอันดับแรกคือหลักการของศาสนาอิสลามก่อนนะครับอันที่สองคือหลักของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเราบังคับใช้อยู่นะครับฉะนั้นเรื่องของถูกกงปากกัดนี่เป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเป็นกฎระเบียบของสังคมที่ต้องการแก้ปัญหาของสังคมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกฎหมายแต่เป็นการขอความร่วมมือเพราะว่าเราเจอปัญหาเรื่องของปัญหาสังคมมากมายนะครับถ้าท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะรู้ความข้อเท็จจริงว่าวันนี้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับอันหนึ่งที่เรายึดมั่นก็คือเรามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้เป็นเจ้าอันที่สองเราจะปฏิบัติตามในระเบียบหรือกฎที่เป็นข้อบังคับของอิสลาม
อันสุดท้ายเป็นหัวใจของสำคัญก็คือทุกสิ่งเราเชื่อว่าเราจะต้องกลับไปสู่พระองค์ฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ให้อำนาจให้ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเราก็ต้องดูแลว่าเราไปได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่อันนี้อันดับที่หนึ่งนะก่อนนะครับอันที่สองเรื่องของกฎหรือกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมนะครับว่า 80% ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามฉะนั้นเราจะมีดาโต้ยุติธรรมที่ดูแลเรื่องของคดีมรดกด้วยแต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีมรดกหรือเป็นคดีอาญาอื่นก็ว่ากันตามกระบวนการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับกรณีมรดกเกี่ยวข้องกับผู้ที่นับถือศาสนาเกี่ยวข้องกับต่างๆเหล่านี้ก็ต้องตามบังคับใช้กฎหมายของพรบ.อิสลามนะครับก็อย่าทำความเข้าใจของว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในกรุงเทพหรือในภูมิภาคอื่นอาจจะไม่มีแต่ในที่นี้เรามีตั้งแต่มาเป็นร้อยปีแล้วว่าเรามีกฎหมายมีดัตโตยุติธรรมที่พิจารณาพิพากษากรณีที่เป็นกรณีของครอบครัวนะครับแต่นะครับเบื้องต้นก่อนค่ะอันที่สองประเด็นเรื่องของที่มีประเด็นทางโซเชียลซึ่งผมเองก็ไปเดินทางไปยิมนะครับที่สพยะหานะครับผมอยากทำความเข้าใจนิดนึงว่าปัญหาสังคมวันนี้ก็คือเราเจอปัญหาการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่คู่สามีภรรยามากฉะนั้นภาระความรับผิดชอบนั้นเราเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาที่นับถือศาสนาอิสลามที่ยำเกรงต่อพระองค์ลอสุบาตาลาต้องช่วยกันดูแลว่าปัญหาเหล่านี้เราจะแก้อย่างไรนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับในบริบทของประเทศเราก็มีกฎหมายของรัฐธรรมนูญเราอยู่ในสังคมโลกเราก็มีบริบทของหลักของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นศาสนาหลักการของศาสนาอิสลามต้องมาก่อนนะครับผมก็เลยให้มองทัศนะตรงนี้ก่อนว่าคนละอันต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะต้องกลับไปสู่พระเจ้าและในวันสุดท้ายของโลกการสิ้นโลกเราจะต้องได้รับการพิพากษาจากศาลที่เป็นการพิพากษาในวันสุดท้ายที่โลกนี้ผมเชื่อว่าอันนี้อย่าทำความเข้าใจกับทุกท่านว่าความเชื่อการยึดมั่นในหลักการของแต่ละศาสนานั้นเป็นสิทธิและผมเองก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมานับถือศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามก็มีชัดเจนว่าท่านจะดูแลของท่านเราก็จะปฏิบัติหลักการของเรานะครับอันนี้เป็นระเบียบที่เราถือปฏิบัติกันทั่วโลกครับขอเสียงดังๆนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้ยินหรอได้ยินไหมขอโทษผมสาธารณะนี้แล้วผมได้ยินชัดอยู่นะครับอ่าโอเคได้ค่ะผมก็เลยงงพอทักแล้วงงเลยเอาประเด็นนี้นะว่าถามว่าคนในศาลถามว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละศาสนาก่อนนะถ้าเราไม่แยกบริบทของความเชื่อของศาสนาออกเราก็จะมาการพูดคุยที่ลำบากนะครับเพราะว่าผมนี่คุณช่อก็รู้จักผมดีว่าผมนี่ทำงานในหน้าที่ฐานะส.ส.ผมก็หลักการศาสนาก่อนเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายผมก็ต้องกลับไปสู่พระเจ้าและพระเจ้าต้องสอบสวนผมว่าในช่วงที่ผมทำหน้าที่ในฐานะที่ทำได้มอบอำนาจหน้าที่ตำแหน่งสูงๆผมได้ดูแลปกป้องอะไรกับสังคมมุสลิมบ้างผมทำอะไรบ้างให้เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมผมทำอะไรบ้างเกี่ยวกับศาสนาอิสลามซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าครับอันนี้หลักการก่อนฉะนั้นการออกหุกกลมปากกัดก็เหมือนกับเราไปดูตามพี่น้องประชาชนชายขอบถูกไหมครับเราจะไปเยี่ยมชาวดงชาวดอยก็มีระเบียบของชุมชนก็ต้องไม่ผีอันนี้ก็เหมือนกันแต่ละลัทธิแต่ละความเชื่อมันก็มีกฎเกณฑ์กันแต่ว่าอุกกาบาตนี่มันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเป็นการขอความร่วมมือว่าเราจะแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนกะวัยหรือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่คู่สามีภรรยา
ันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าในหลักการของศาสนาอิสลามแล้วนั้นการประเวณีเป็นเรื่องบาปใหญ่บุตรใครก็ตามที่มีการผิดประเวณีก่อนแต่งงานเป็นบาปที่พระเจ้าไม่ให้อภัยนะครับนี่หลักการที่หนึ่งถ้ามาพูดเรื่องหลักการศาสนาหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะเรามีความเชื่ออย่างนั้นครับเข้าใจนะฮะเข้าใจมันพูดได้นะครับพูดในบริบทของก็คือสิ่งสำคัญก็ที่ถามว่าเป็นการละเมิดไหมมันมองยากนะเพราะว่าเรามองในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามหลักการของอิสลามเรามีหลักบทเมนฮาดิษมีเรื่องของขั้นตอนการทำที่เป็นแบบอย่างของท่านศาสดามาทั้งหมดเรายึดอัลกุรอานเป็นหลักแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ในประเทศหนึ่งเราก็มีกฎหมายที่ของแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันถ้าเราอยู่ในสังคมประเทศที่เป็นโลกมุสลิมเขาก็จะใช้แบบกฎหมายอิสลามถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศอย่างอยู่ประเทศไทยเราก็มีรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็เคารพแต่รัฐธรรมนูญนี้จะต้องไม่ไปขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามเข้าใจไหมครับฉะนั้นคนในพื้นที่วันนี้ผมก็ถามหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าคณะกรรมการยุติธรรม4ฝ่ายนี่มันมีทั้งกำนันมีฝ่ายศาสนามีฝ่ายท้องที่และมีฝ่ายตำรวจเพียงแต่ว่าเราเจอปัญหาว่าคนรุ่นใหม่คนวัยรุ่นก็มีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าปัญหาเราเจอปัญหานะครับวันนี้เราเจอเด็กที่เขาเรียกเด็กที่มาแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาก็เยอะแล้วก็เรื่องของโกบักกะไม่ใช่เพิ่งเกิดมา2วันนะครับเกิดตั้งแต่ยุคสมัยของท่านผู้การคุณเด่นอุดมนะครับท่านอาสนาเราไปดูให้ดีนะครับแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นสสนะครับผมก็เป็นแค่รองนายกหรือสอบจหรือเป็นรองนายกอบจยะลาเราเห็นว่าปัญหาการอยู่การครองการทำงานการความเป็นอยู่นะของคนรุ่นใหม่เด็กๆนักเรียนที่อยู่ตามชนบทมาอยู่บ้านเช่ามาอยู่หอพักจะมีการมั่วสุมอยู่ร่วมกันระหว่างอิสลามผู้หญิงกับผู้ชายจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นสามีภรรยาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราแต่งงานแล้วแม้กระทั่งแต่งงานแล้วผู้หญิงที่เป็นภรรยาของสามีก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักการของศาสนาอิสลามที่หลังเรื่องใหญ่นะครับก็ถ้าจะมองในประเด็นของหลักสิทธิมนุษยชนผมก็พูดยากนะครับในมุมมองผมมีความเชื่ออย่างนั้นและผมเชื่อว่าคนในจังหวัดที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องยึดหลักการตรงนี้ด้วยครับค่ะแล้วครับค่ะแล้วในเมื่อแล้วทางอำนาจของรัฐที่เป็นทั้งทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องสี่ฝ่ายนี่คือมันต้องผ่านคือเข้าใจไหมครับคุณเล็กต้องเข้าใจว่าปูกงปากกัดก็เหมือนกับระเบียบของเผ่าต่างๆที่เรามีชาวชนชาติพันธุ์ต่างๆถูกไหมเหมือนกฎการห้ามผิดผีถูกไหมครับแต่ในอำนาจของตำรวจนี่แค่เห็นว่ามีลักษณะเจ็บค่าลักษณะเหมือนกับผมจะพูดยังไงผมพูดภาษามันยากคือการมีลักษณะการที่มันไปพูดผู้หญิงกับผู้ชายไปนั่งอยู่ในที่ลับไปคุยกันอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่ตำรวจก็เชิญทั้งคู่มาที่สถานีนะครับไม่ใช่การบังคับประมาณนะขอความเพิ่มมาแก้มาเชิญผู้ปกครองมาที่บ้านเชิญมาการสี่ฝ่ายมาพูดว่าสิ่งอย่างนี้มันไม่ถูกต้องกับลักษณะของวิถีบริบทของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าการที่สปอยหาออกมาโพสต์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นประเด็นว่ามันเกิดมาจากต้นทุนของตำรวจมันต่ำกว่านะครับฉะนั้นทำให้เขามองว่าตำรวจอาจจะบังคับใช้กฎหมายแต่ไม่ใช่ครับตำรวจแค่ว่าต้องการแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาทางสังคมว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นว่าให้มันเป็นไปตามหลักการ
ของศาสนาอิสลามครับค่ะแล้วในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการค่ะมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องตรงนี้ไหมคะมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้มันก็เรื่องทั่วไปนะครับผมถามผมว่าทั่วไปเพียงแต่ว่าวันนี้คนใน3จังหวัดเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยก็เลยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนให้สิทธิเสรีภาพของเราว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นๆถูกไหมครับผมนับถือศาสนาอิสลามผมก็ยึดมั่นในหลักการคำสอนของศาสนาอิสลามทุกใครก็ตามที่ยึดถือนับถือศาสนาอิสลามก็ต้องยึดถือในหลักของศาสนาอิสลามเป็นหลักก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของคดีความเราก็มีกฎหมายธรรมนูญเราก็มีกฎหมายอาญาก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นกฎหมายครอบครัวถ้าเกิดมรดกและครอบครัวถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะแสดงภาคใต้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลที่มีระดับยุติธรรมอยู่ในประจำศาลจังหวัดต่างๆใน3จังหวัดนะครับเขาจะมีระดับยุติธรรมมีคณะกรรมการอิสลามฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญครับไม่น่าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจการปกครองมันเป็นเรื่องหนึ่งอีกมิติหนึ่งเรื่องการทำงานทางการเมืองแต่นี่เรื่องการแก้ปัญหาทางสังคมและการดำรงอยู่ของเราในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราอยู่มาไปเป็นร้อยปีนะครับเปลี่ยนว่าระยะหลังนี้ปัญหาสังคมมันมากขึ้นซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้นำของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งของตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าผู้นำศาสนาหรือนักการเมืองก็จะต้องมาดูแลแก้ปัญหาสังคมเพราะเราต้องมีความรับผิดชอบเราจะต้องมีคำตอบเมื่อเราได้กลับไปเมื่อเราสิ้นชีวิตน่ะเอาเมื่อเราตายไปแล้วอ่ะเราต้องกลับไปหาพระเจ้าเราจะต้องตอบพระเจ้าว่าตอนช่วงเรามีชีวิตเราทำอะไรที่มันขัดกับหลักการที่พระองค์ได้ส่งมาให้พวกเราถือปฏิบัติครับก็คือที่คุณสุกโนบอกว่าการกระจายอำนาจไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมแล้วขณะนี้นี่คือปัญหาสังคมมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือเปล่าคะจะช่วยอธิบายเรื่องสถานการณ์ปัญหาสังคมเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่ายังเห็นภาพไม่ออกว่าขนาดของปัญหานี้มันใหญ่โตแค่ไหนหรือซับซ้อนแค่ไหนอะคะเอาอย่างนี้คุณเล็กต้องเข้าใจนะครับอิสลามหลักการก่อนสังคมนะบริบทสังคมของ3จังหวัดการที่คุณจะไปไหนมาไหนเนี่ยคุณอังคณาก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายแม้กระทั่งแค่จับมือในที่สาธารณะซึ่งไม่ใช่สามีภรรยานะมันถือว่าเป็นเรื่องบาปวันนี้สังคมวันนี้ที่ผมบอกว่าบ้านเช่าห้องเช่าที่มีการมั่วสุมอยู่รวมกันของผู้หญิงและเด็กหญิงและชายคือปัญหาที่คนที่เป็นพ่อแม่ที่อยู่ในชนบทเขาเป็นห่วงเข้าใจไหมครับแล้วก็การที่มีบุตรที่คลอดมาก่อนแต่งงานก็เยอะถามว่าใครจะรับผิดชอบครับมันไม่เกี่ยวกับหลักการกระจายอำนาจหลักการกระจายอำนาจที่ผมบอกว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรตรงนี้มันไม่เกี่ยวการกระจายอำนาจคือเรื่องของการปกครองการเมืองการปกครองวันนี้ถามว่าแต่ละคนมองว่าการที่รัฐรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมันไม่ใช่การบริหารจัดการในระบอบประชาธิปไตยมันต้องกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้มาท้องถิ่นให้ลดบทบาทของภูมิภาคลงและก็ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นให้มีงบประมาณมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริการสาธารณะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รวมกันเข้าใจไหมครับหน้าที่ของท้องถิ่นในเรื่องการกระจายการบริการสาธารณะในกฎหมายเข้าใจไหมครับไอ้นี่เป็นเรื่องของระเบียบสังคมเข้าใจไหมครับเราว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องอบายมุขเรามีแหล่งอบายมุขมากเราจะแก้ปัญหายังไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของผู้นำท้องที่ทั้ง4ฝ่ายครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะขอถกเถียงกันต่อได้ไหมคะทีนี้ขออนุญาตไปอันนี้ผมพูดในบริบทของผมก่อนนะบ
ริบทของผมเนี่ยผมเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามผมเกิดมาในหลักการของอิสลามฉะนั้นหลักการผมกฎหมายหรือหลักการของอิสลามต้องมาก่อนต้องเข้าใจนะมันไม่เหมือนกันนะเราผมไม่ได้มองในหลักการของกฎหมายสากลอะไรต่างๆผมมองในหลักการของอิสลามค่ะโอเคทีนี้ก็อันนี้ชัดเจนนะคะว่าประเด็นนี้ขอเป็นประเด็นทิ้งท้ายที่จะอาจจะมีท่านวิทยากรท่านอื่นนำไปถกเถียงเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจได้ผมรับฟังครับผมรับฟังแต่ว่าผมมีหลักว่าประชาชนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นอย่างไรแค่ไหนแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมคนหนุ่มสาวอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขอเป็นประเด็นทิ้งท้ายท่านต่อไปได้ไหมคะคุณไม่ทราบว่าคุณกิติอยู่ไหมคะคุณกิติสุรคำแหงอยู่ไหมคะตาอยู่ไหมไม่อยู่ครับก็คือจริงๆคุณกิติสุรคำแหงก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสอบตนะคะก็เป็นข้าราชการเกษียณก็อาจจะพูดจริงๆแล้วจะพูดเรื่องของหลักยุติธรรมทางเลือกนะคะแล้วก็การพยายามสร้างความสมานฉันท์ในสังคมมุสลิมนะคะรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จะทำยังไงให้เกิดการสร้างความเท่าเทียมในพื้นที่ได้นะคะก็ตอนนี้ยังไม่เข้ามาก็ขออนุญาตไปท่านอื่นก่อนนะคะก็คือคุณอังคณานีระภัยจิตนะคะเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะปี2558ถึงกรกฎาคม2562นะคะก็ทำงานด้านสิทธิสตรีนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะก็จะพูดถึงเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอิสลามนะคะกับการกระจายอำนาจนะคะก็ขออนุญาตเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะได้ยินฮัลโหลชัดเจนคุณเล็กได้ยินใช่ไหมคะชัดเจนค่ะเชิญค่ะค่ะคือฮัลโหลได้ยินไหมคะเหมือนจะหลุดไปแล้วเหมือนจะหลุดไปแล้วอาจจะกดผิดหรือเปล่าเกิดเข้าใจว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีครับหลุดครับทางฝ่ายเทคนิคแจ้งมาแล้วว่าหลุดนะครับเดี๋ยวก็คือจริงๆมันมีประเด็นที่ซ้อนกันพอสมควรได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านคือสังเกตว่าสัญญาณจะขาดหายนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาภายใน1นาทีนะคะถ้ามันหายไปนะคะทีนี้ลำดับแรกเลยเนี่ยผมจะเรียนเดี๋ยวนะครับนะคะว่าคือตอนที่ได้รับเชิญเนี่ยก็คือรับเชิญครับลองปิดกล้องดูดีกว่าครับอาจจะดีขึ้นครับสัญญาณเดี๋ยวมันแย่งกันงั้นปิดกล้องค่ะได้ยินนะคะชัดเจนค่ะอันนี้ค่ะค่ะคือตอนที่ได้รับเชิญเนี่ยก็คือมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหลุดอีกแล้วหรือเปล่าฮัลโหลโหลดครับโหลดครับกำลังมาค่ะกำลังโหลดค่ะมันหายเลยแต่ว่ากลับมานะคะเริ่มเลยนะโอเคค่ะคือลำดับแรกเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยอิสลามกับหลักการของสากลเนี่ยไม่ขัดหรือแย้งกันนะคะแล้วก็มีประเทศในที่เป็นประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิกของ OIC เองมากมายนะคะที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของสหประชาชาติแล้วก็อนุสัญญาไปด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติเช่นกันนะคะทีนี้
เบื้องต้นในภาพรวมนะของการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับอิสลามนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีมุสลิมอยู่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี2ฉบับที่ใช้อยู่นะคะอันแรกก็จะเป็นพระราชบัญญัติการบริหารกิจการอิสลาม2540นะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ปรับปรุงมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลามนะคะพ.ศ.2488นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม2490นะคะคือพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นพ.ร.บ.กิจการอิสลาม2540นะคะในพ.ร.บ.การบริหารกิจการอิสลามเนี่ยก็จะพูดถึงก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ5หมวดนะคะก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับจุฬาราชมนตรีนะคะหมวดเกี่ยวกับหลุดอีกแล้วก็คือเดี๋ยวนะถ้าหลุดไปไวแบบนี้จะทำยังไงดีเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยผมขอแจ้งคนที่ชมอยู่นิดนึงนะครับถ้ามีคำถามหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มาคอมเมนต์ที่เพจที่ต้นทางนะครับที่เพจคอปอนะครับเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะได้เอาขึ้นเวลาจบรอบแรกหรือรอบหลังเนี่ยจะได้เอามาอ่านให้วิทยากรได้ตอบนะครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าต่อนะเชิญเลยค่ะกฎหมายว่าค่ะกฎหมายค่ะคือค่ะอย่างค่ะพ.ร.บ.การบริหารราชการอิสลามเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆเนื่องจากว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีความผูกพันนะคะกับศาสนาและทำประเพณีอย่างมากนะคะจึงได้มีพระราชบัญญัติฉบับนี้ทีนี้กฎหมายฉบับที่2เนี่ยนะคะที่ใช้อยู่ก็คือกฎหมายอิสลามนะคะว่าด้วยครอบครัวมรดกนะคะพุทธศักราช2489นะคะซึ่งก็ใช้มาตั้งแต่2489โดยยังไม่เคยปรับปรุงนะคะในพ.ร.บ.กฎหมายอิสลามครอบครัวมรดกเนี่ยมีแค่7มาตราเองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะคะการให้มีตำแหน่งแต่โต้ยุติธรรมซึ่งจะเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการนะคะที่จะชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอิสลามนะคะแล้วก็ขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะครอบคลุมในเรื่องของเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเช่นการสมรสการสิ้นสุดการสมรสนะคะแล้วก็การจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกทีนี้ปัญหาที่เราคือว่าคือคนในภาคใต้เนี่ยถึงแม้จะมีพรบตามครอบครัวมรดกแต่ประชาชนจะผูกพันกับชุมชนผูกพันกับมัสยิดผูกพันกับท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยก็จึงไม่นิยมที่จะไปจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งนะคะหรือว่าไปจดทะเบียนที่ศาลนะคะกับกระทรวงยุติธรรมน่าจะลองไปเปลี่ยนไปใช้มือถือหรือเปล่าอันนี้ใช้มือถืออยู่อะค่ะอันนี้ใช้มือถืออยู่เลยต้องขอโทษอันนี้อ่ะกลับมาต่อเนาะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อไม่ได้ไปจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งหรือว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนที่กระทรวงยุติธรรมในศาลเนี่ยปัญหาก็คือว่ามีเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเช่นว่าเวลาที่มีการหย่าเนาะการหย่าผู้ชายเนี่ยสามารถตามหลักการศาสนาอิสลามคือผู้ชายเนี่ยได้ครับเปล่งวาจาขอหย่าแต่ผู้หญิงเนี่ยขอหย่าไม่ได้จะต้องมีผู้ปกครองทีนี้มันก็มีปัญหานะคะอย่างในมาเลเซียเองก็เร็วๆนี้ก็มีปัญหาว่าผู้ชายเนี่ยใช้แค่ส่ง SMS ไปขอหย่าแล้วอะไรเงี้ยจนทั้งรัฐบาลเซียเนี่ยต้องออกรับคำว่าการใช้ SMS เพื่อขอหย่าไม่ได้นะคะซึ่งตรงในภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีแล้วไอ้ประมาณแบบเนี้ยค่ะใช้ Wi-Fi บ้านจะมีไหม
อาจจะต้องปิดกล้องครับอาจจะต้องปิดกล้องแล้วก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi บ้านดูปิดกล้องก็ได้นะคะปิดกล้องหรือถ้าหลุดอีกจะลองใช้ Wi-Fi บ้านนะพยายามจะปิดนี้ไหมคะค่ะพยายามจะปิดแล้วค่ะโอเคค่ะใช่ขออยากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสุคานโนพูดเนี่ยปัญหาค่ะฮัลโหลต่อค่ะต่อเลยค่ะค่ะได้ยินค่ะฮัลโหลได้ยินอย่างที่คุณสุคานโนพูดเนี่ยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเรานั่นแหละเรื่องท้องไม่พร้อมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมการตั้งครรภ์ในรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาโดยการก็มีพระราชบัญญัติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะค่ะก็เป็นปัญหาค่อนข้างสากลนะไปไหนแล้วคะเสนอแบบนี้ไหมคะลองให้เดี๋ยวให้ท่านอื่นก่อนหรือว่าจะให้ช่อก่อนไหมคะแล้วลองให้พี่อังเปลี่ยนไปหา device หรือว่าสถานที่ที่อินเทอร์เน็ตเสถียรไหมคะจะได้ไม่ขัดช่วงพี่อังคณาครับไม่ทราบว่าที่บ้านมีเน็ตไหมคะหรือว่าให้ท่านอื่นพูดไปก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวลองไปดูว่าตรงไหนจะเสถียรมากได้ค่ะได้ค่ะหรือว่าให้พูดไปเดี๋ยวให้คุณช่อพูดต่อแล้วพี่อังคณาลองหาวิธีกันค่ะได้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะแต่คิดว่าตอนนี้คือคุณกิติคงไม่ได้เข้ามาใช่ไหมคะก็อาจจะให้คุณช่อพูดเรื่องโมเดเลเตอร์หลุดไปแล้วโอเคงั้นเชิญคุณช่อต่อเลยครับคุณช่อค่ะคุณช่อขออภัยค่ะกดผิดโอเคค่ะเดี๋ยวจะพูดขั้นเวลาให้นะคะจริงๆแล้วอยากฟังพี่อังต่อมากเพราะว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยช่อไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะพูดนะแล้วก็น่าจะต่อเนื่องกับคุณซูกาโน่นะคะแต่ว่าจริงๆสลับมาที่ช่อก่อนเนี่ยก็ดีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่โมเดเลเตอร์ถามคุณสุกาโน่ว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระจายอำนาจหรือว่ากรรมธิการที่คุณสุกาโน่เป็นประธานอยู่เนี่ยอย่างไรท้าความนิดนึงนะคะว่าสำหรับช่อเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นที่ยะหาจังหวัดยะลาเนี่ยมันทำให้เราต้องมาฉุกคิดจริงๆว่าเมื่อเกิดการให้อำนาจจังหวัดจัดการตนเองหรือว่าทำให้เกิดการ localize อำนาจการบริหารมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านั่นก็คือการที่มีการใช้กฎหมายที่อ้างอิงกับศาสนาไปขัดกับสิทธิมนุษยชนสากลนะคะซึ่งไม่ต้องพูดถึงสิทธิมนุษยชนสากลก็ได้นะคะเอาแค่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะเรื่องนี้เนี่ยช่อในฐานะที่ตั้งแต่ทำงานพรรคอนาคตใหม่นะคะก็รับผิดชอบงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทำงานด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเยอะเรื่องนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรดีดีเบตคลาสสิกก็ว่าได้นะคะว่าระหว่างเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติตามหลักศาสนากับความเสมอภาคทางเพศเนี่ยหลายครั้งในพื้นที่มันขัดแย้งกันแล้วเราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหมวด3เหมือนกันเลยนะคะหมวด3ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปุถุชนชาวไทยมาตรา27บอกว่าบุคคลย่อมเสมอกันภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติถิ่นกำเนิดเพศอายุความพิการหรือความคิดเห็นทางการเมืองนะแต่พอลงมามาตรา31เนี่ยมันคือบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือและปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยไม่เป็นปฏิบัติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนไทยแล้วก็ความมั่นคงระเบียบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีนะคะมันก็เนี่ยค่ะถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่สมมุติมีการเสนอว่ากระจายอำนาจให้จังหวัดปกครองตนเองแล้วจังหวัดที่เป็นประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเกิดมีการใช้กฎหมายทางศาสนาเข้ามาแล้วมันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีข้อกังขาแบบนี้มันจะทำใ
การส่งเสริมการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยเป็นไปได้ยากคือถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะถามถ้าเกิดเอาตามแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่เดิมนะคะเราเชื่อว่าการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยเป็นหนึ่งในคำตอบของการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยซ้ำนะคะเราไม่ได้มองว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของความขัดแย้งทางศาสนาแน่ๆนะคะมันเป็นปัญหาการเมืองแล้วก็เป็นปัญหาของความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายและการจัดสรรทรัพยากรเพราะฉะนั้นนี่มันคือเรื่องพื้นฐานคลาสสิกการหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็คือการให้อำนาจให้สิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้เมื่อมองในภาพใหญ่ออกมาเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรอกค่ะที่มีปัญหาเรื่องการได้รับทรัพยากรไม่เท่าเทียมเรื่องของการถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ใช่แก้เฉพาะภาคใต้แต่แก้ทั้งประเทศก็คือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคอนาคตใหม่นะก็คือการยุติรัฐราชการรวมศูนย์การยุติรัฐราชการรวมศูนย์รูปธรรมของมันคืออะไรนะรูปธรรมของมันจริงๆก็อยู่ในกรรมาธิการของคุณโซกาโน่นเองนะคะก็คือได้มีการร่วมมือร่วมใจกันของพรรคการเมืองชอบเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่พรรคการเมืองเห็นต้องตรงกันมากที่สุดนะคะในรัฐสภาไทยก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจภาษาของพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าก็ตามก็จะเรียกว่ายุติรัฐราชการรวมศูนย์แล้วตัวร่างพรบจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยผ่านการพิจารณาของกรรมธิการไปแล้วนะคะที่คุณสุกโตเป็นประธานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนะว่าผ่านการพิจารณารอบแรกไปแล้วเดี๋ยวคุณสุกโตน่าจะอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ว่าตัวของการรูปธรรมของจังหวัดจัดการตนเองอันนี้คืออะไรเนี่ยนะคะเอาแบบง่ายๆรูปธรรมที่สุดเลยนะคะก็คือผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดกับระดับพื้นที่ก็คือผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งดูแลทั้งจังหวัดมีสภาจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันนะคะหมายถึงว่ามี2บอดี้ก็คือบริหารกับนิติบัญญัติเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่แล้วก็มีเทศบาลมีอบต.เหมือนกับปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้นะคะแล้วก็มีสภาพลเมืองหมายความว่าประชาชนจะได้เลือกผู้แทนของเขามาบริหารจัดการตนเองชอบคิดว่าด้วยรูปแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็อำนาจของท้องถิ่นจะมีมากขึ้นงบประมาณของตนเองจะมีมากขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เข้าไปในอำนาจของผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งก็คือปัจจุบันนี้ส่วนรายได้ระหว่างส่วนกลางมันแค่ 29.5 ต่อ 70.5 นะคะหรือว่า 70-30 นั่นเองส่วนกลางได้รายได้ไปเยอะมากแล้วท้องถิ่นไม่มีก็ทำให้ไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้อำนาจตามกฎหมายก็ไม่มีนะคะแต่ว่าตัวร่างพรบจังหวัดจัดการตนเองนี้เนี่ยก็คือคุณมีงบประมาณมากขึ้นคุณมีอำนาจมากขึ้นคุณมีความชอบธรรมมากขึ้นเนื่องจากมาจากการเลือกตั้งโดยตรงถามว่าที่ชอบพูดมาทั้งหมดนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ยาหานะเกี่ยวนะคะจะวนกลับมาให้ฟังว่าถ้าเราไม่จัดการเรื่องที่ว่าตกลงปล่อยให้มีเขตปกครองพิเศษที่อาจจะเป็นเขตปกครองพิเศษที่ใช้กฎหมายศาสนาเนี่ยจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมนี่เราบอกว่าแทนที่จะมาถกเถียงกันเรื่องของเขตปกครองพิเศษเนี่ยนะคะแล้วการถกเถียงกันเรื่องศาสนา vs สิทธิมนุษยชนเนี่ยชอบเข้าใจว่าพี่อังน่าจะรู้ความเจ็บปวดดีที่สุดเรื่องที่ถกเถียงแล้วมันไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็ทำให้คนทะเลาะกันเยอะมากๆเลยนะคะชอบคิดว่ารูปแบบของจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยง่ายกว่าที่จะผลักดันง่ายกว่าเขตปกครองพิเศษโดยเฉพาะเวลาพูดถึงจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพอพูดว่าเขตปกครองพิเศษปุ๊บชอบมีคนที่รู้สึกว่าจะเกิดการแบ่งแยกดินแดนนะหรือว่าเกิดการสูญเสียเอกราชอะไรบางอย่างไปก็จะทำความเข้าใจกับสังคมโดยรวมยากซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรทำความเข้าใจนะคะแต่ว่าพูดในทางปฏิบัติก็คือมันยากและมันเกิดแรงต้านได้เยอะแต่ว่าถ้าเราพูดโดยภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยการมีจังหวัดจัดการตนเองแบบที่ว่ามาชอบคิดว่าถ้ามันแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนได้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของพวกเขาเองแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายแบบเดียวกันเพียงแต่ผู้แทนของเขาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นเป็นตัวแทนของเสียงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นมันก็จะทำให้ผลักดันได้ง่ายกว่านะเพราะว่าทุกที่จะเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่เขตใดพิเศษกว่าเขตใดแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแบบเดียวกันแน่นอนนะคะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะของการบริหารของตัวเองได้โดยที่สภาจังหวัดแล้วก็สภาพลเมืองเนี่ยออกแบบเองก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะ
ทำให้เป็นจริงได้ง่ายกว่าหากร่างกฎหมายนี้ผ่านนะคะอาจจะมีช่วงเวลาให้เตรียมตัว3ปี5ปีแล้วก็สามารถจัดการประชามติได้เลยว่าประชาชนต้องการแบบนี้หรือไม่ถ้าประชาชนประชามติผ่าน3ใน5นะเข้าใจว่าในกฎหมายนี้บอกว่าประชามติผ่าน3ใน5ปุ๊บก็สามารถจัดการให้เป็นรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองที่มีผู้ว่าจากการเลือกตั้งมีสภาจังหวัดจากการเลือกตั้งได้เลยมันก็จะทำให้การถกเถียงในเรื่องของศาสนากับสิทธิมนุษยชนเนี่ยความเสมอภาคทางเพศหรือการตีความว่าตกลงที่บอกว่าเป็นศาสนานี่พี่อังต้องมาเถียงต่อว่าจริงๆแล้วศาสนาก็ไม่ได้บังคับแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายไปสู่สภาพลเมืองแล้วก็สภาจังหวัดนะคะแล้วก็มันจะถือว่าทำให้เกิดการถกเถียงกันในพื้นที่ได้อย่างชอบคิดว่ามีรูมมากขึ้นสำหรับทุกคนอันนี้ก็เป็นการพูดขั้นเวลาในระหว่างที่พี่อังรอทดสอบสัญญาณนะคะแต่ว่าข้อเสนอของเราก็คือแบบนี้ค่ะชอบคิดว่ามันมีรูปธรรมที่เป็นไปได้จริงอยู่นะคะว่าไม่ต้องเถียงกันว่าถ้าเกิดใช้กฎหมายที่มันโลคอลมากๆแล้วไปผูกกับศาสนามันกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือเปล่าก็คิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันจะไม่มีการอ้างกฎหมายมาใช้บังคับโดยขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญได้แล้วก็น่าจะเป็นรูปแบบทางออกที่ดีสำหรับทุกคนย้อนกลับมาถึงความเห็นส่วนตัวของช่อนิดนึงเรื่องของกรณีย่าหานะคะแน่นอนช่อคงไม่มีความรู้มากนักในเรื่องของหลักกฎหมายอิสลามนะคะแล้วก็เรื่องของสภากฎหมายอิสลามสภาผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่แต่ว่าโดยหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่มีกฎหมายใดบังให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำอย่างที่เกิดกรณีที่ย่าหาได้นะคะก็คือคุณไปให้ทางเลือกสองทางแก่ประชาชนว่าเขาจะยอมอะไรนะคะโดนตั้งข้อหาอนาจารหรือว่าจะต้องแต่งงานกับคู่ของเขาที่ไปโดนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกันในที่สาธารณะหรือที่รับตาคนก็ตามเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ถ้าหลักใหญ่กว่านั้นในทางรัฐธรรมนูญก็คือมันก็ละเมิดมาตรา27แน่นอนนะคะมันเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่มีใครสามารถถูกบังคับให้แต่งงานได้ในประเทศไทยค่ะก็เป็นประเด็นที่ทั้งมี2ระดับนะคะก็คือระดับของโครงสร้างทางการเมืองที่ตอนนี้เราก็พยายามที่จะผลักดันให้ลดอำนาจรัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะก็เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยคนในท้องถิ่นได้พูดคุยได้มีช่องทางในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็จะทำไงที่จะคือเอาข้อจริงก็คืออำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะต้องมาพิจารณาว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและควรจะอยู่แค่ไหนนะคะก็เชิญพี่อังคณาค่ะยังอยู่ไหมคะพี่อังคณาเชิญพูดต่อนะคะเพราะว่ายังค้างอยู่พี่อังคณาปิดไมโครโฟนไว้อยู่ค่ะคุณอาคณาเปิดไมโครโฟนค่ะลองดูว่าจะเปิดแล้วค่ะได้ยินไหมคะจะเลื่อนไหลไหมค่ะแต่ว่าได้ยินที่คุณช่อนำเสนอใช่ไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะแต่มันค่ะได้ยินชัดได้ยินค่ะคุณช่อจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะก็จะขอต่อที่กฎหมายพูดถึงกฎหมายพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นในท้องที่อะค่ะกฎหมายอิสลามค่ะว่าเอาจริงแล้วยังไงคะค่ะลองพูดเลยค่ะเสียงขาดหายหายมากแต่เราได้ยินอีกทีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวนะคะฮัลโหลปิดกล้องก็ได้ค่ะ
ได้ยินไหมคะปิดกล้องนะคะไปแล้วค้างแล้วเล็กครับสาเดี๋ยวผมขอตอบคุยค่าเวลาจากเวลานิดนึงได้ไหมไปได้ตอบคุณจอนนิดหนึ่งได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าคุณกิติเข้ามาแล้วหรือยังสาได้เข้ามาไหมโอเคถ้าพี่คณาขออีกรอบค่ะขออีกรอบปิดกล้องค่ะลองปิดกล้องค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะพูดต่อเนื่องเลยค่ะลองพูดต่อเนื่องเลยค่ะพอดีกำลังคิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์ลองพูดตอนนี้ดูได้ค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าที่จริงอย่างที่คุณสุกันต์พูดมาในเรื่องของปัญหาความปัญหาสังคมทั้งหมดเนี่ยนะคะมันปัญหาเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรนะคะพูดต่อเลยค่ะลองพูดต่อได้ยินค่ะพี่คุณนาคณาคะให้คุณสุกันโนพูดขึ้นตอบโต้นิดยิงได้ไหมคะแป๊บนึงค่ะคือจะบอกว่าคุณหมายค่ะคืออะไรอะไรนะคะเสียงมันขาดนะคะเสียงขาดให้คุณสุกันโนพูดก่อนได้ไหมคะฮัลโหลให้คุณสุกันโนช่วยขั้นเวลาตรงนี้ได้ครับได้ค่ะต่อจากคุณชอบก็ต้องเอาประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเอ็นหนึ่งแล้วก็ขอบคุณคุณชอบนะครับเขาไม่ได้เจอหน้าแต่จริงแล้วถ้ามองในมองบริบทของที่ผมบอกแล้วผมพูดในฐานะคนหลักนะครับในฐานะคนไทยที่นักเรียนศาสนาอิสลามแล้วก็แต่ถ้ามองในบริบทของประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนราชการบริหารการลูกเกษตรซึ่งเราก็ได้มีการดำเนินงานในของสภาผู้แทนราษฎรเราก็มีการยกร่างเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะว่าเราเข้าใจตรงกันก็คือว่าการให้อำนาจรัฐรวมศูนย์คนที่ขาดประโยชน์มากที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นการกระจายอำนาจเป็นหัวใจที่เราว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าการที่จะมีจังหวัดจัดการตนเองหรือการปกครองในรูปแบบพิเศษหรือแม้กระทั่งเรื่องของการยกฐานะการบริหารการในรูปแบบพิเศษอย่างเหมือนกกทมต่างๆเหล่านี้นะครับต้องเข้าใจในบริบทของกฎหมายภาพรวมของประเทศก่อนว่าแม้กระทั่งองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพัทยาอบจ.เทศบาลและก็อบต.ถ้าจะออกระเบียบมาบังคับใช้ก็เหมือนกับเราอยู่สภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลถ้าจะออกกฎหมายมาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนกฎหมายนั้นจะต้องไม่ขัดกฎหมายแม่คือกฎหมายธรรมนูญถูกต้องไหมครับฉะนั้นหากเรามีการผลักดันในการดำเนินการการกระจายอำนาจเพื่อลดอำนาจรัฐรวมศูนย์ลดอำนาจของข้าการภูมิภาคแล้วให้อำนาจพี่น้องประชาชนเลือกตัวแทนของเขามาบริหารท้องถิ่นเองอันนี้ก็ต้องมีการเขียนระเบียบขึ้นมาแต่ระเบียบที่จะออกมาชัดบังคับใช้ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจัดการตรงเองหรือว่าการปกครองรูปแบบพิเศษก็ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญฉะนั้นผมว่าเรื่องของกระจายอำนาจจะไปออกเมื่อสมมติว่ามีการกระจายอำนาจมีการเลือกตั้งท้องถิ่นปกครองพิเศษเช่นที่เรากำหนดว่าให้มีเลือกตั้งผู้ว่าแล้วมีสภาพลเมืองมีสภาของ
จังหวัดขึ้นมาในการกลั่นกรองตรงนั้นมันก็ต้องไม่สามารถที่บอกว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเอากฎหมายของอิสลามมาบังคับใช้อย่าลืมนะว่าคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะมีมุสลิมอยู่สักถึง 80% แต่เราก็มีผู้ที่นับถือศาสนาไทยพูดอยู่20% อีก 1% ก็เป็นศาสนาอื่นๆฉะนั้นเราอยู่มา300กว่าปีนี่เราไม่เคยพูดเรื่องของความแตกต่างเรื่องของชาติพันธุ์และศาสนาเราอยู่กันได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยปัญหามาจากโปรเซสของกระบวนการไม่มีความเป็นธรรมปัญหาประเทศของศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉะนั้นเมื่อประชาชนไม่มีความเป็นธรรมประชาชนถึงออกมาเรียกร้องซึ่งมีการเรียกร้องของประชาชนก็แบ่งอย่างที่เรามันเกิดอยู่ในทุกแห่งทุกประเทศที่อยู่ในโลกนี้ที่มีการต่อสู้เรียกร้องก็มีทั้งสู้บนดินสู้ใต้ดินอันนี้มันก็เป็นหลักการแต่ว่าวันนี้พวกผมที่เป็นนักการเมืองในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของท้องถิ่นเราเชื่อว่าวันนี้เราสามารถดำเนินการในการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆให้มันมาสู่ในบริบทของภูมิภาคเราได้โดยเราปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้ผมต้องเข้าใจก่อนนะครับคุณต้องเข้าใจและคณะประธานกรรมการถามว่าตอนนี้คณะกรรมการได้ทำยกร่างพรบจังหวัดจัดการตนเองแล้วก็การบริหารและการรูปแบบพิเศษขึ้นมาก็กำลังอยู่ในช่วงของการขัดเกลาให้มันมีมันถูกต้องในหลักของการเขียนกฎหมายนะครับเพราะบางทีเราจะเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วเรามาเขียนแล้วมันไม่ใช่ภาษากฎหมายก็ลำบากนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอยู่และผมคิดว่าในสมัยนี้พวกเราที่เป็นคณะกรรมการทั้ง15ท่านแล้วก็มีคณะที่ปรึกษาของประธานคณะที่ปรึกษาของกรรมการก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการกระจายอำนาจแต่รูปแบบที่เราให้ความสำคัญตอนนี้มันก็ต้องดำเนินการแต่ละอย่างไปนะครับก็อยากเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้อยู่ว่าผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนะครับก็อย่างเร่งรัดให้มีการกระจายอำนาจแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าถ้ามีการกระจายอำนาจมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นมาแทนที่ราชการหรือราชการส่วนภูมิภาคนั้นแม้กระทั่งเราจะมีเราก็ไม่สามารถที่จะออกระเบียบอะไรก็ตามที่ขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญแม้ทางรัฐบาลก็ยังออกพรบที่อะไรที่มันขัดกับหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้เหมือนที่เรามาดูในรัฐธรรมนูญวันนี้มันมีปัญหาเมื่อกี้คุณช่อยกมาตรา27สิทธิเสรีภาพขั้นต่ำของพี่น้องประชาชนแต่มีมาตรา31บอกว่าต้องเป็นไปและไม่กระทบต่อหลักการของศาสนาถูกไหมแค่2มาตรานี้มันก็ยกขัดแย้งกันอยู่นะครับฉะนั้นปัญหาที่ผมบอกว่าเรื่องของฮุกกงปากับเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้าใจนะครับเป็นการขอความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่วันนี้มันเป็นปัญหาสำคัญรองลงมาจากปัญหายาเสพติดปัญหาของความมั่นคงไม่เป็นรองกว่าปัญหาเหล่านี้ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือปัญหายาเสพติดปัญหาทางสังคมที่ผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจฉะนั้นการที่คณะกรรมการยุติธรรม3ฝ่ายก็มีกรรมการฝ่ายศาสนามีกรรมการฝ่ายองค์กรท้องถิ่นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็มีตำรวจทำงานร่วมกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ใช้การบังคับกฎหมายแต่ถ้าหากว่าคุณชอบไปมองในประเด็นที่ว่าเอ๊ะเป็นการบังคับให้แต่งงานอันนี้ไม่เกี่ยวครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำโดยต้องเคารพนะครับว่าทุกบริบททุกสังคมมีกฎกติกาของสังคมผมไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปดอยเต่าหรือดอยอะไรเราก็ต้องเคารพในกฎระเบียบของสังคมตรงนั้นถูกไหมครับแต่กฎหมายภาพรวมผมถามผมก็ไม่เข้าใจหลักของสิทธิมันคือเพราะว่าผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ 80% นับถือศาสนาอิสลามฉะนั้นหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งจะต้องมาก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นครับแต่เมื่อสักครู่ที่คุณอังคณาที่พูดถึงเรื่องของประเทศมุสลิม OIC ค่ะที่รับรองด้วยสัญญาสิทธิเด็กอะค่ะคือเหมือนกับว่าไม่เกี่ยวนะครับคุณเล็กต้องเข้าใจก่อนคุณเล็กต้องเข้าใจนี่ก่อนนะครับ
หลักการของศาสนาอิสลามมันคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานใครจะแก้ไขไม่ได้ทำไมถึงมีอิสลามไปย้อนยุคไปมาครับ 1,400 ปีมานี้ทำไมอิสลามถึงเกิดขึ้นมาเพราะอะไรโอเคถูกไหมครับงั้นขอถ้าเราพูดในประเด็นของไม่ใช่เล็กเข้าใจไหมครับคุณช่อต้องเข้าใจผมนะครับว่าถ้าเราพูดเรื่องประเด็นสิทธิเสรีภาพและเอาประเด็นของศาสนามาผูกด้วยผมคุยไม่ได้เวทีนี้เพราะผมต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ผมต้องตอบพระองค์หรือว่าใครที่ใครคิดว่าตัวเองไม่ตายผมไม่รู้นะแต่ผมต้องพูดในนั้นแล้วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพเราต้องไม่เอาศาสนามาโยงถูกไหมครับถ้าเอาประเด็นศาสนาด้วยเอามาพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพด้วยพูดเรื่องการกระจายอำนาจด้วยมันเป็นข้าวยำแล้วเราจะเสวนากันไม่ได้ถ้าจะเอาท้องถิ่นว่าด้วยการกระจายอำนาจก็พูดเรื่องการกระจายอำนาจครับค่ะเข้าใจค่ะทีนี้เราจะพยายามที่มันค้างประเด็นเอาไว้เพื่อที่จะไว้ถกเถียงในอนาคตได้นะคะว่าถ้าเกิดเรามีช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นในการตีความอัลกุรอานหรือในการพูดถึงกฎหมายอิสลามที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นว่าการเสวนานี้ก็จะได้ชิงข้อดีเบตเอาไว้นะคะทีนี้ขออนุญาตครับผมกลับไปที่คุณอังคณาได้ไหมคะช่วยเทสเสียงค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะเทนต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยประเทศมุสลิมเองนะคะอย่างที่เรียนพูดไปแล้วก็คือประเทศมุสลิมเองเนี่ยก็รับรองนะคะอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนทั้งอนุสัญญาเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กนะคะแล้วประเทศ OIC เองเนี่ยก็มี declaration คือถ้าท่านติดตามการทำงานด้านผู้หญิงและเด็กเนี่ยจะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ OIC นะคะเขาจะมีการประชุม Ministry of Women เนี่ยทุก2ปีนะคะแล้วเขาจะมี declaration ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงออกมาซึ่งเป็นความก้าวหน้ามากหรือกรณี declaration ของเยาวชนเช่นกันนะคะเช่นสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษามากกว่าการแต่งงานนะคะในกรณีที่เขาจะแก้ไขการแก้ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็กนะคะเขาก็จะมีข้อเสนอต่อประเทศสมาชิก OIC นะให้สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนนะคะเขาจะมีเรื่องเวลาเขาพูดถึง declaration เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะพูดถึงการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเขาจะพูดถึงความเสมอภาคของผู้หญิงเขาจะพูดถึงการมีส่วนในการร่างกฎหมายของผู้หญิงด้วยอันนี้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ OIC นะคะจะเห็น declaration เยอะเลยและมีการพัฒนาที่ก้าวมากด้วยก้าวหน้านะคะOIC จะพูดถึงสิทธิของผู้หญิงที่ลาคลอดนะคะสิทธิที่จะกลับมาทำงานได้หลังจากพักการลาคลอดแล้วเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าเวลาที่เราพูดถึงบริบทศาสนาอิสลามเนี่ยเราไม่สามารถแยกขาดจากบริบทศาสนาอิสลามทั่วโลกได้นะคะแล้วคือจริงๆก็เป็นมุสลิมนะคะแล้วก็ฉันก็อยากจะบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงฉันก็ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงเยอะนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องฮุกุมปากัดเนี่ยฉันคิดว่ามันยังมีความสับสนอยู่เพราะฉันก็เห็นว่าหลายๆท่านที่ออกมาพูดและให้ความเห็นเนี่ยก็พยายามยืนยันว่าฮุกุมปากัดเนี่ยเป็นกฎชุมชนนะคะไม่ใช่หลักการอิสลามไม่ใช่หลักกฎหมายไทยไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะเกี่ยวกับอะไรนะคะฉันเคยทำงานวิจัยเมื่อประมาณปี2554นะคะร่วมกับคณะกรรมการนิติศาสตร์สากลในเรื่องของคุกุมปากัดเนี่ยตอนนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะคะท่านกฤษฎาบุญราชตอนที่ไปคุยกับท่านเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าสงขลานะคะแล้วท่านเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและท่านเองก็เป็นคนที่สนับสนุนเรื่องของฮุกุมปากัดนะคะคือฮุกุมปากัดนี่คือการกระจายอำนาจนะคะการกระจายอำนาจเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแก้ปัญหาของชุมชนเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งดีนะคะซึ่งเราต้องสนับสนุนแต่ทางนี้เนี่ยนะคะทางมหาไทยเองเนี่ยก็ยืนยันว่าฮุกุมปากัดจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นะคะอันนี้คือหลักการสำคัญทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในการใช้ฮุกุมปากัดเนี่ยก็คือเรื่องของความสงบเรียบร้อยของชุมชนนะคะเช่น เรื่องยาเสพติดเนาะเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งของคนในชุมชนนะคะเห็นไม่กี่วันนี้ก็มีคนยกหยิบยกประเด็นเรื่องของการซื้อเสียง
ซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยเนาะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยภูมิประกาศน่าจะเข้ามาดูแลด้วยนะคะไม่ให้มีการซื้อเสียงในชุมชนหรืออะไรแบบนี้นะคะมันผิดกกต.ก็อาจจะแบบไม่ทันดูอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรื่องภูมิประกาศเนี่ยมันใช้มา10กว่าปีละแล้วก็ให้เป็นการทำงานร่วมกันการมีส่วนร่วมของชุมชนคือในชุมชนนะคะไม่ใช่ขยายออกมานอกชุมชนนะคะคือในชุมชนนะคะทีนี้ในกรณีของยะหาเนี่ยฉันอยากจะเรียนแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณสุกาโน่พูดมันเนี่ยมันเป็นความห่วงใยของคนทั้งประเทศเลยค่ะแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศกรณีท้องก่อนวัยนะคะกรณีแม่วัยใสจนกระทั่งรัฐบาลต้องมีพรบป้องกันการยุติการตั้งครรภ์กันป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องถือว่าก้าวหน้านะคะมีระบบคาวเซอริงมีระบบที่ทำให้เด็กผู้หญิงสามารถเข้ามาสู่การปรึกษานะคะมีระบบการแนะนำนะคะเด็กถึงแม้จะตั้งครรภ์เด็กก็เรียนหนังสือได้นะคะตั้งครรภ์แล้วถ้าจะแต่งงานก็แต่งนะคะแล้วก็แต่ต้องยังเรียนหนังสือได้นะคะระบบการศึกษาต้องไม่ขัดการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนนะคะมีระบบให้การคุ้มครองสนับสนุนอะไรตัวนี้อะไรเยอะแยะเป็นหมดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขแล้วหลังจากที่ประกาศใช้พรบฉบับนี้เรื่องของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็ลดลงซึ่งเรียนคิดว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะในยะหาเนี่ยทางท่านผู้กับทราบดีเนาะถ้าคนที่ไปขายประเวณีในสวนสาธารณะเนี่ยท่านใช้พรบค้าประเวณีค่ะจับเลยนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องของยาเสพติดท่านใช้พรบยาเสพติดนะคะทีนี้คำถามมันก็คือถ้าหากว่าในกฎภูมิประกาศเนี่ยที่เขียนคำว่าเชิงชู้สาวเนาะส่ออนาจารนะต้องถามว่าแล้วเราจะตีความอย่างไรแค่ไหนจึงเห็นว่าเป็นการอยู่ด้วยกันเชิงชู้สาวหรือส่ออนาจารคือคำว่าอนาจารเนี่ยในกฎหมายไทยไม่มีนิยามนะคะไม่มีนิยามในคำว่าอนาจารกฎหมายไทยกฎหมายอิสลามมีใช้คำว่าซีนาคือการผิดประเวณีนะคะของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่แล้วถามว่าแล้วคำว่าอนาจารเนี่ยเราจะตีความอย่างไรว่ามันส่ออนาจารใครจะเป็นผู้วินิจฉัยนะคะแล้วถ้าหากว่าการวินิจฉัยของผู้คุมประกาศที่ชุมชนนี้กับชุมชนนู้นมันขัดกันล่ะนะคะมันไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยอย่างกรณีเด็กแว้นเนี่ยตำรวจก็จับได้อยู่แล้วเชิญผู้ปกครองมาตักเตือนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันเองถามเนี่ยก็คือว่าถ้าตำรวจจับเด็กนะคะเพราะว่าท่านผู้กับยะหาก็ให้สัมภาษณ์เองว่าส่วนมากเป็นอายุ 13-18 ซึ่งถือว่าเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กทีนี้ถ้าจับแล้วเนี่ยเวลาจับเนี่ยตามหลักการอิสลามเนี่ยผู้ชายเข้าไปจับเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้เนาะก็จะต้องมีผู้หญิงเข้าไปอยู่ด้วยจริงไหมคะหรือว่าจับแล้วเนี่ยจะมาส่งใครนะคะมีสามวิชาชีพตามพรบคุ้มครองเด็กบอกต้องมีสามวิชาชีพนะการที่จะสอบสวนเด็กเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนเองได้ไหมนะคะหรือการลงโทษเนี่ยนะคะเช่นโทษปรับเนาะโทษปรับเนี่ยเราปรับได้แค่ไหนนะคะปรับตามกฎหมายอะไรอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างพรบจราจรเนี่ยตำรวจจับแล้วปรับเนี่ยตำรวจก็มีระเบียบนะคะมีกฎกระทรวงมีอะไรต่อมีอะไรที่ออกตามพรบจราจรในการที่จะนะคะตั้งอัตราปรับขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นสูงเท่าไหร่หรือไม่ต้องให้ศาลวินิจฉัยใช่ไหมคะคือเพียงเรียนด้วยความเคารพไปนะคะมีผู้ปกครองหลายคนก็คือเพียงทำงานตรงนี้มานานเนาะแล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกบางทีเนี่ยมีผู้ปกครองบอกว่าเรียกค่าปรับเป็นหมื่นอะนะคะกินยังไม่มีจะกินเลยนะคะมีแม่คนหนึ่งเนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยทางกรรมการชุมชนเนี่ยผู้นำศาสนาเนี่ยบอกว่าเด็กเนี่ยอยู่ด้วยกันเด็กเป็นเพื่อนกันและบอกว่าเนี่ยจะให้แต่งงานแม่บอกว่าแต่งได้ยังไงผู้ชายนี้ติดยาด้วยเกเรด้วยแม่บอกว่าจะแต่งได้ไงแล้วแม่ก็เชื่อลูกเพราะลูกบอกว่ายังไม่มีอะไรกันเชื่อไหมคะว่าแม่เนี่ยพาลูกไปโรงพยาบาลขอให้หมอช่วยตรวจภายในลูกเพื่อยืนยันว่าลูกไม่มีเพศยังไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยค่ะแล้วเราไม่มีใครเชื่อคำพูดเด็กไม่มีใครเชื่อคำพูดแม่สุดท้ายแม่เนี่ยต้องพาลูกไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจและออกมาบอกว่าเด็กยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจการดูภายในช่องคลอดโดยที่เด็กยังไม่มีเพศสัมพันธ์มันเป็นความทุกข์ทรมานของผู้หญิงนะคะที่ต้องเรียนตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งซึ่งดิฉันพยายามที่จะพูดมาเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่ฉันบอกแล้วว่าหลายคนนะคะที่เห็นใน Facebook เนาะไม่ใช่หลักการนะคะไม่ใช่หลักการศาสนาไม่ใช่หลักกฎหมายนะคะคำถามคือแล้วเราจะเอาหลักอะไรนะคะแล้วภาระในการพิสูจน์มันอยู่กับใครนะคะถ้าสมมติมีเด็ก2คนนะคะยังเคยไปเวลาไปทำงานในภาคใต้น้องที่ไปนั่งตามร้านกาแฟเห็นเด็กผู้ชายผู้หญิงนั่งกันนั่งคุยกันลองไปแอบฟังเนาะขอโทษไปดีหลักโต๊ะมันติดกันพูดถึงเรื่องการทำกิจกรรมพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีส่วนเรื่องเป็นเรื่องทางเพศก็ได้แล้วถ้ามีคนมาพบเห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยใครจะเป็นผู้ตัดสินนะคะเรื่องที่ว่าหนึ่งในเรื่องตรงนี้สำคัญอีกเรื่องคือเรื่องภาระในการพิสูจน์นะคะภาระในการพิสูจน์จะอยู่แค่ไหนจะอยู่ที่ใครนะคะแน่นอนมันต้องอยู่ที่คนที่ถูกจับนั่นแหละเด็กเนี่ยทำให้การของเด็กเนี่ยจะมีน้ำหนักแค่ไหนใครจะเป็นผู้ตัดสินฉันคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของกฎชุมชนซึ่งคุณสุกาโนเองมีประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะได้มีโอกาสไปทำงานในหลายพื้นที่คุณสุกาโนต้องรู้ดีเนาะในภาคอีสานเนี่ยเคยมีคนอีสานเนี่ยเรียกร้องว่าคือขอใช้เบี้ยกุดชุมได้ไหมเพราะเป็นสิ่งที่เขาใช้แทนเงินในชุมชนเขาอะปรากฏว่าไม่ได้นะคะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะคะทางเหนือเนี่ยนะคะต้มมีวัฒนธรรมที่ต้มเหล้าของตัวเองคือเหล้าของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีพื้นที่นี้มันอยู่ห่างไกลนะคะบางทีจะคลอดลูกบางทีเจ็บปวดมันไม่มียาค่ะเข้าไม่ถึงยาก็จะใช้เหล้านะคะเหมือนกับแทนแอลกอฮอล์ล้างแผลด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการต้มเหล้าแบบนี้อันผิดกฎหมายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราควรที่จะเคารพรัฐธรรมชุมชนความเชื่อชุมชนหลักการศาสนาแบบนี้ชาติพันธุ์เขาก็มีรัฐธรรมความเชื่ออะไรของเขาเองถ้าเป็นแบบนี้นะคะรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจในการให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบการอยู่ร่วมกันของชุมชนด้วยหรือเปล่านะคะนี่คิดว่าในส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้เคยเสนอแนะไปแล้วนะคะว่าถ้าอยากจะเอาแบบเนี้ยท่านนักการเมืองเนี่ยเสนอเป็นร่างพรบ.คุมประกาศเลยน่าจะดีนะคะเพื่อให้มีความชัดเจนนะคะเพื่อให้การแก้ปัญหามันเป็นระบบนะคะมีงบประมาณและที่สำคัญตรวจสอบได้นะคะฉันคิดว่าตรงนี้สำคัญถ้าสมมติท่านบอกว่าไปถ้าดูแล้วเด็กอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็คงต้องแต่งงานกันหรือว่าต้องอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะคะออกเป็นพ.ร.บ.และไปแก้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กค่ะว่าพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่คุ้มครองเด็กแบบไหนเนี่ยต้องมีกรณียกเว้นนะคะว่าเด็กในจังหวัดชายแดนเด็กมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องมีแบบนี้นั่นคิดว่ามันต้องไปรื้อกฎหมายใหม่หมดเลยแล้วก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะคือตอนนี้รัฐบาลเองก็กำลังจะแก้รัฐธรรมนูญอยู่ฉันคิดว่าเป็นโอกาสดีนะคะทางส.ส.มุสลิมเองเนี่ยเสนอแก้กฎหมายเลยค่ะเสนอแก้รัฐธรรมนูญเลยค่ะหลายๆมาตราแม้แต่บางฉันเคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะอย่างเช่นว่ามีกรณีตัดผมเด็กนะคะเด็กไม่คุมผมนะคะลงโทษโดยวิธีตัดผมก้อนผมมาโกนไปเลยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยมันจะเป็นการทำให้แบบคือเด็กเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กนะคะการทำให้เสียศักดิ์ศรีตรงเนี้ยนะคะทางพรรคประชาชาติเองเนี่ยก็เสนอร่างพรบทรมานสูญหายซึ่งตรงนี้พรรคประชาชาติเองก็ต้องไปแก้ในพรบทรมานสูญหายที่พรรคเสนอนะคะว่าคำว่าทรมานทารุณกรรมหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ลงโทษเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคิดว่ามันมีหลายเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันและถ้าหากว่าจะทำต้องทำให้ถูกนะคะค่ะจบเลยครับเดี๋ยวขอจริงหลายประเด็นนะเก็บไว้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่าขอให้เป็นวิทยากรนำเสนอให้ครบหมดนะคะได้ไหมคะได้ครับค่ะเพราะว่าจะได้เก็บ
ก็บข้อถกเถียงไว้ก่อนก็ลำดับคือไม่ขอสรุปนะคะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเรื่องของปัญหาเชิงสังคมนะคะที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะแล้วก็วิทยาขอแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นี่คือว่าเรื่องของกฎหมายอิสลามเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้มีการอธิบายเพิ่มเติมค่ะซึ่งคุณโชติศักดิ์อ่อนสูงค่ะก็อาสาที่จะมาในฐานะที่เป็นคนนอกนะคะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะก็แต่ว่าศึกษาอยู่เหมือนกันค่ะก็อยากจะให้ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะในฐานะที่ศึกษาอยู่นะคะเชิญค่ะโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมทำสไลด์มานะครับเดี๋ยวขอทีมงานช่วยเอาสไลด์ขึ้นนิดนึงนะผมจะพูดตามสไลด์นะครับโอเคโอเคสไลด์ต่อไปนะครับเนี่ยนะครับรอแป๊บนึงนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมจะพูดถึงจะเริ่มที่พระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามใน4จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ยะลาสตูลนะครับเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเต็มจอแล้วครับโอเคไปสไลด์ที่สองได้เลยครับโอเคนะครับก็กฎหมายนี้นะครับก็คือออกมาตั้งแต่ปี2489นะครับ70กว่าปีแล้วนะครับในรัฐบาลหลวงทำรงนวสวัสดิ์นะครับก็เก่าแก่โบราณมากนะครับผมจะพูดถึงกฎหมายนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับกฎหมายนี้นะครับพรบนี้นะครับเป็นพรบที่สั้นมากนะครับมีมาตราอยู่หน้ารู้สึกว่าจะเป็นแค่7มาตรานะครับ7มาตราเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามาตราที่สำคัญนะครับก็คือมาตราที่3นะครับมีอยู่แค่ 4-5 บรรทัดแค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคือรายละเอียดมันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันครอบคลุมหลายเรื่องมากนะครับคือเขียนไว้สั้นๆแค่นี้นะครับว่าในเรื่องคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกเนี่ยนะครับของศาสนิกนะครับศาสนาอิสลามใน4จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีเงื่อนไข 3-4 อย่างนะต้องเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกใช่ไหมครับคู่ความ2ฝ่ายต้องเป็นอิสลามเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็เกิดอยู่ในพื้นที่4จังหวัดนี้นะครับมีภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะครับก็ให้ใช้กฎหมายอิสลามนะครับแล้วก็อีกมาตราหนึ่งนะครับขอหน้าต่อไปนะครับอีกมาตราหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือมาตราถัดไปมาตราที่4นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปมาตรา3อีกทีนึงนะแต่ว่าขอดูตัวบทของมาตราที่4ให้เห็นก่อนอันตรงที่ผมขีดเส้นใต้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้พูดถึงการตั้งเขาเรียกว่าดาโตยุติธรรมนะครับก็คือว่าเป็นพูดง่ายๆคือเป็นผู้พิพากษาร่วมนะครับคล้ายผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานอะไรประมาณนั้นนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าอยู่ตรงที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ก็คือว่าเขาบอกว่ากฎหมายบอกว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของดาโตยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผมดูพรบเนี้ยผมก็ไปค้นฎีกาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคือเวลาศาลฎีกาเนี่ยก็จะยึดตามดาโตยุติธรรมในศาลชั้นต้นเนี่ยมาตลอดนะครับก็คือคือคดีที่ขึ้นถึงฎีกาเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องอื่นนะครับไม่ได้มาพิจารณาในเรื่องที่ดาโตยุติธรรมตัดสินไปแล้วนะครับโอเคนะครับขอหน้าถัดไปครับไม่ใช่ย้อนไปอีกนิดนึงครับเอาหน้านี้เลยก็ได้อันแรกนะครับประเด็นแรกเวลาพูดถึงกฎหมายนี้นะครับผมคิดว่าคนจำนวนมากนะครับที่รู้จักหรือว่าเคยได้ยินรับรู้ถึงกฎหมายนี้นะครับก็เขาเรียกอะไรน่าจะนึกถึงนะครับการแบ่งมรดกเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นแรกนะครับขอหน้าถัดไปครับซึ่งอันนี้นะครับอันนี้ผมขอขั้นนิดนึงก็คือผมไปตั้งคำถามนะครับโพสต์ตั้งคำถามในกลุ่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกเนี่ยแหละครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะหยิบมาให้ดูตรงนี้ก็คือว่าขอหน้าถัดไปครับก็คือมีคนเอาโพสต์ผมเนี่ยนะครับไปโพสต์ถามในกลุ่มกฎหมายนะครับปรากฏเป็นกลุ่มทนายนะครับปรากฏว่าทนายเองเนี่ยนะครับก็เขาอาจจะแคปส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะแคปผมโพสต์ผมไปไม่ครบด้วยนะที่ผมบอกว่ามีในบางพื้นที่นะครับพอแคปไปไม่ครบเนี่ยทนายก็อาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าจะเห็นว่าพอมีคนไปตั้งคำถามแบบนี้ทนายก็บอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับคื
ประเด็นของผมตรงนี้นิดเดียวก็คือว่าในความรับรู้ของคนทั่วไปแม้แต่คนที่ทำงานด้านกฎหมายเองเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่รับรู้นะครับกฎหมายนี้เลยเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ปรับหน้าต่อไปโอเคหน้านี้นะครับทีนี้เรื่องมรดกนะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่พอทราบเรื่องนี้นะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเขียนไปเมื่อกี้ว่าการแบ่งมรดกนะครับก็ลูกชายนะครับก็จะได้มากกว่าลูกสาวนะครับ2เท่านะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ใช่กฎที่ตั้งขึ้นลอยๆโดยคนในพื้นที่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าก็จะมีหลักของกุรอานรองรับนะครับอันนี้ก็คือกุรอานบทที่4นะครับองค์การที่11นะครับก็อันนี้ก็คือบอกไว้ชัดเจนนะครับได้2เท่านะครับพอหน้าถัดไปครับอีกองค์การหนึ่งที่ผมอยากจะยกนะครับขอหน้าถัดไปครับอีกองค์การหนึ่งก็คือองค์การถัดไปเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงไม่ใช่แค่ลูกสาวลูกชายนะครับสามีที่รับมรดกจากภรรยาภรรยาที่รับมรดกจากสามีเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าภรรยาตายเนี่ยสามีจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับของมรดกที่ภรรยาทิ้งไว้นะครับในกรณีที่ไม่มีลูกนะครับแต่ถ้าเป็นสามีตายภรรยาเนี่ยนะครับจะได้หนึ่งในสี่นะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับคือหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอื่นนะครับที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีสถานะเป็นครึ่งคนนะครับครึ่งหนึ่งของผู้ชายนะครับทีนี้ประเด็นนี้นะครับมันมีปัญหายังไงนะครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเราไปดูรัฐมนูลเนี่ยนะครับรัฐมนูลเนี่ยผมยกมาแค่2ฉบับนะครับก็คือฉบับ40นะขอหน้าถัดไปครับฉบับ40เนี่ยนะครับก็พูดเรื่องความเสมอภาคทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในวรรค2เนี่ยนะครับก็บอกว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับ50ก็ผมเข้าใจว่า50ก็น่าจะลอก40มาเป๊ะๆในมาตรานี้นะครับอยู่ในมาตรา30เท่ากันเหมือนกันนะครับหน้าถัดไปครับหน้าถัดไป60นะครับก็คือเหมือนกันนะครับมีส่วนข้างล่างขยายมาหน่อยแต่ว่าในส่วนที่ระบุว่าชายหญิงเท่าเทียมกันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคำถามที่ผมอยากตั้งคำถามก็คือว่าแล้วการมาแบ่งมรดกที่ลูกสาวได้ครึ่งหนึ่งของลูกชายนะครับภรรยาได้1ใน4ถ้าแต่สามีเนี่ยได้1ใน2อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญ40 50 60หรือเปล่านะครับแล้วคำถามคือว่าถ้ามันขัดเนี่ยแล้วกฎหมายนี้นะครับ2489เนี่ยมันอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญได้ยังไงนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับโอเคขอหน้าถัดไปครับอันที่2นะครับเรื่องพยานนะครับอันนี้อย่างที่บอกผมไปค้นฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายนี้มานะครับผมก็ไปเจอฎีกานึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพยานนะครับในฎีกาเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแบ่งที่ดินแบ่งมรดกอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยดาตโตยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ตัดสินว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับจะต้องใช้พยานถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องใช้พยาน2คนนะครับหรือไม่ก็พยานผู้ชาย1คนกับผู้หญิง2คนนะครับหรือผู้หญิง4คนเราจะเห็นว่าในนี้นะครับพยานเนี่ยนะครับแปลว่าผู้หญิง2คนเนี่ยเท่ากับ1คนนะครับผมก็อยากจะย้อนกลับไปตั้งคำถามเดิมนะครับว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันขัดกับหลักความเสมอภาคทางเพศที่รัฐธรรมนูญรองรับหรือเปล่านะครับฎีกานี้ถึงที่สุดศาลฎีกาปัดตกนะครับศาลบอกว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายกฎหมายนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยของดาโตนี้ก็ตกไปแต่ว่าหลักเรื่องพยานเนี่ยคือมันฎีกานี้ก็ทำให้เราเห็นร่องรอยนะครับของหลักการเรื่องพยานนะครับซึ่งขอหน้าถัดไปครับซึ่งหลักการนี้นะครับไม่ได้มาลอยๆอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีกุรอานรองรับนะครับบทที่2นะครับองค์การที่282นะครับก็ให้ในนี้ก็จะเห็นว่าให้หาผู้ชายพยานชายมา2คนนะครับหรือไม่ก็พยานชาย1หญิง1หญิง2นะครับ
เพื่อว่าผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนหนึ่งลืมอีกคนจะได้เตือนผมก็สงสัยว่าแล้วถ้าผู้ชายลืมเนี่ยผู้หญิงจะเตือนใครจะเตือนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชายจะไม่ลืมไม่สับสนไม่อะไรแต่ในขณะที่ผู้หญิงอาจจะมีเฉพาะผู้หญิงที่สับสนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากคำถามไว้นะครับแต่ว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้นะครับก็หลักการเดียวผู้หญิงก็จะมีสถานะเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ชายเหมือนกับการแบ่งมรดกนะครับโอเคครับขอหน้าต่อไปครับประเด็นที่3นะครับเรื่องเจ้าสาวเด็กนะครับผมในฎีกาอีกอันนึงนะครับผมไปเจอเรื่องของการแต่งงานเด็กนะครับคืออย่างนี้คือฎีกาเนี้ยนะครับจำเลยเนี่ยนะครับถูกฟ้องว่าชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับจริงๆศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษมานะครับจนมาถึงฎีกาจำเลยก็ฎีกาว่าแต่งงานกันแล้วตามหลักอิสลามนะครับซึ่งถ้าตามกฎหมายไทยเนี่ยอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยแต่งงานไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าแต่งงานอันเนี้ยนะครับจำเลยอ้างว่าแต่งกันแล้วนะครับตามหลักอิสลามนะครับถึงที่สุดศาลก็ยกฟ้องข้อหานี้นะครับข้อหาชำเราเด็กเนี่ยศาลก็ยกศาลก็ยอมรับการแต่งงานนะครับแล้วก็ยกฟ้องข้อหาชำเราเด็กนะครับซึ่งเป็นข้อหาหนักนะครับอันนี้ก็ตั้งเกิดผมจริงอยากตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยภายใต้กฎหมาย2489นี้นะครับรองรับการแต่งงานเด็กใช่ไหมนะครับจริงๆไม่ตั้งคำถามก็ได้ผมว่าก็เห็นกันอยู่ชัดนะครับว่ารองรับนะครับแล้วก็ขอหน้าต่อไปครับอีกตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะยกนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อผมจะไม่ได้ปี18นะครับ 2-3 ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับชายชาวมาเลย์นะครับที่ข้ามมาแต่งงานกับเด็กอายุ11ขวบในภาคใต้นะครับแล้วก็แต่งงานตามกฎหมายไทยตามกฎหมายเนี่ยแหละครับ2489เนี่ยนะครับก็แต่งงานตามศาสนาอิสลามนะครับซึ่งก็อันนี้กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาตินะครับทางมาเลย์เองกันเขาก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับขอหน้าต่อไปครับปรากฏว่านะครับชายคนนี้ตามข่าวนะครับอันนี้ผมเท่าที่ติดตามจากข่าวเนี่ยชายคนนี้ถูกศาลชารีอะห์สั่งปรับนะครับ 1,800 ลิงกิตนะครับก็หมื่นกว่าบาทหมื่นถ้าตัวเลขกลมๆสมมติเราใช้อัตราแลกเปลี่ยน1ลิงกิตเท่ากับ10บาทก็ประมาณ 18,000 แต่ค่าเงินตอนนี้อาจจะไม่ถึงนะครับผมไม่รู้อาจจะ 15,000-16,000 อะไรประมาณนั้นนะครับถูกปรับนะครับฐานแต่งงานโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็แต่งงานมากกว่า1คนโดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับขอหน้าถัดไปครับกฎหมายมาเลเซียไม่ได้ห้ามตามข่าวนะครับเท่าที่ผมติดตามจากข่าวเนี่ยกฎหมายมาเลเซียไม่ได้ห้ามการแต่งงานเด็กนะครับเพียงแต่ว่าแต่งงานอายุต่ำกว่า16นะครับตอนนี้อาจจะปรับเป็น18แล้วไม่แน่ใจนะครับแต่งงานอายุต่ำกว่านี้นะครับต้องได้รับอนุญาตจากศาลชะรีอะห์นะครับไม่ได้ห้ามนะครับขอหน้าต่อไปครับส่วนในไทยนะครับเนื่องจากเรามีกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งก็อาจจะไม่แน่ใจว่าการแต่งงานที่เกิดขึ้นนี้นะครับกับเด็ก11ขวบเนี่ยถือว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองค้นดูข่าวผมไม่เห็นมีรายงานข่าวเกี่ยวว่ามีการตั้งข้อหาหรือออกหมายจับหรืออะไรกับคุณคนนี้นะครับตามกฎหมายไทยเนี่ยไม่มีการไม่มีข่าวว่าถูกตั้งข้อหาอะไรนะครับโอเคขอหน้าถัดไปครับซึ่งถ้าเราใช้กฎหมายปกตินะครับกฎหมายไทยปกติเนี่ยครับชำเราเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะครับเด็กคือเด็กเจ้าสาวเนี่ยอายุ11เคสเนี้ยนะครับเด็กอายุ11กฎหมายอายุระบุว่าถ้าอายุต่ำกว่า13เนี่ยนะครับโทษหนักมากนะครับ7ถึง20ปีหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่พอเรามีพรบเนี้ยนะครับ2489เนี่ยนะครับโทษหนักนี้หายไปเลยนะครับโอเคขอหน้าต่อไปครับประเด็นที่4ที่ผมอยากจะยกมาพูดเกี่ยวกับพรบนี้นะครับก็คือเรื่องโพลิกามีนะครับหรือว่าการแต่งงานมีภรรยาหลายคนนะครับคือจริงๆผมไม่มีปัญหาอะไรกับการแต่งการมีปัญหาภรรยาหลายคนนะครับแต่ว่าผมอยากตั้งคำถามไว้สั้นๆนิดเดียวว่าแล้วทำไมถ้าเราพูดในแง่ความเสมอภาคทางเพศนะครับที่ผมยกมาแต่ต้นเนี่ยนะครับอ้างถึงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคำถามคือว่าในเมื่อผู้ชายแต่งงานมีเมียได้หลายคนทำไมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงแต่งงานมีผัวได้หลายคนบ้างถ้าเขาต้องการนะครับผมตั้งคำถามไว้แค่นี้นะครับสำหรับพรบนี้นะครับขอหน้าถัดไปครับอันนี้ทีนี้จะมาพูดถึงกรณียะหาบ้างนะครับ
อันนี้ก็ขอหน้าถัดไปครับไปเร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะครับที่ทางผู้กำกับที่ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าเป็น Facebook ของผู้กำกับยะหานะครับโพสต์นะครับขอหน้าถัดไปครับก็จะอันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้แหละครับว่าก็จะมีการดำเนินการนะครับผู้คุมประกัดเนี่ยนะครับกับกรณีแบบนี้นะครับนำชายหญิงส่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนะครับเรียกผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองจะต้องทำพิธีแต่งถ้าเป็นกรณีถึงขั้นนี้นะครับต้องทำผู้ปกครองต้องทำพิธีแต่งงานอะไรแบบนี้นะครับหน้าที่ขึ้นอยู่นี้ก็คืออันนี้เป็นภาพที่ยังเป็นภาพที่คืออันนี้ผมตอนแรกผมเห็นโพสต์นี้มีคนแชร์กันมามีคนก๊อปรูปแล้วก็ไปโพสต์เนี่ยนะครับยังไม่ใช่ผมยังไม่ได้เห็นโพสต์ของผู้กำกับตอนแรกเนี่ยนะครับคือมีตำรวจทหารถือปืนแบบนี้แล้วผมก็แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปจับไปอะไรนะวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตอนแรกผมคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับเป็นเฟกนิวนะเพราะว่าคือดูดิครับคือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวัยรุ่นอะไรอ่ะจับกลุ่มจีบกันอะไรกันเนี่ยแล้วคุณดูถืออาวุธกันไปขนาดนี้เนี่ยผมก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรมันถือกันไปทำไมอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับขอหน้าถัดไปครับสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามคือว่าฮุกกลมปากัดมันคืออะไรครับมันถ้ากับสารเตี้ยหรือเปล่านะครับมีกฎหมายอะไรรองรับนะครับขอหน้าถัดไปครับที่ผมตั้งคำถามอันนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโพสต์ของผู้กำกับอีกโพสต์หนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อพฤศจิกายนนะครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ก็คือว่าผู้กำกับบอกว่าอันนี้เป็นผู้กำกับพูดเองนะผมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดลักษณะนะครับผมเลยตั้งอยากจะตั้งคำถามว่าขอหน้าถัดไปนะครับอันนี้ตั้งคำถามไปแล้วนะครับขอหน้าถัดไปครับผมเลยอยากตั้งคำถามว่าเมื่อไม่ผิดกฎหมายผู้กำกับพูดเองว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วใช้อำนาจอะไรในการดำเนินการนะครับการดำเนินการนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปดำเนินการเนี่ยนะครับขัด157กฎหมายยา157หรือเปล่านะครับอันนี้ตั้งคำถามนะครับแล้วก็ในข้อ3ที่เมื่อกี้นะที่บอกผู้ปกครองต้องทำพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเนี่ยนะครับมันคือการบังคับแต่งงานหรือเปล่านะครับละเมิดสิทธิเด็กเยาวชนหรือเปล่านะครับคือคนไปนั่งคุยกันนะเด็กไปนั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอย่างแรกก็คือเขาอาจจะไม่ได้จีบกันก็ได้ใช่ไหมไปทำการบ้านไปคุยอะไรกันก็แล้วแต่มันมีเรื่องให้คุยเยอะแยะนะครับหรือต่อให้เขาจีบกันการจีบกันเนี่ยการแต่งงานการต้องการที่แต่งงานมันก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับคือคนเราอาจจะในชีวิตจริงเราก็อาจจะไปคุยกับใครก็แล้วแต่ใช่ไหมอาจจะอยากอาจจะชอบอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถึงที่สุดมันไม่ได้แปลว่าทันทีที่เราเข้าไปคุยมันแปลว่าเราแน่ใจแล้วว่าเราจะแต่งงานกับคนคนนั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าต้องทำพิธีแต่งงานให้เนี่ยอันนี้มันเท่ากับละเมิดสิทธิเด็กหรือเปล่านะครับขอหน้าถัดไปครับอันนี้ทางอิหม่ามเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยจับแต่งงานนะครับผมก็อยากจะตั้งคำถามคือเวลาเราบอกว่าไม่เคยจับแต่งงานเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าไซโคนะครับจนเขาต้องแต่งงานหรือเปล่าแล้วแต่ว่าบอกว่าไม่ได้จับแต่งงานนะเขาแต่งงานกันเองหรือเปล่านะครับขอหน้าถัดไปนะฮะคือเวลาเราบอกว่าไม่บังคับอันนี้รูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับโซตัสนะครับคือผมเอารูปนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอผมฟังเรื่องนี้นะครับว่าไม่มีการบังคับไม่จับแต่งงานเนี่ยทางนั้นที่ตอนแรกเขียนว่าต้องผู้ปกครองต้องจัดงานแต่งงานเนี่ยแล้วตอนหลังมาบอกไม่บังคับเนี่ยมันมาแนวเป็นคำอ้างเดียวกับพวกโซตัสหรือเปล่าคือพวกนี้ก็จะบอกว่าก็ไม่มีการบังคับน้องไม่อะไรเงี้ยน้องยินยอมอะไรพวกนี้นะครับหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตั้งคำถามนะครับขอหน้าถัดไปครับโอเคอันนี้เป็นข่าวนะครับจากอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับจากสำนักข่าวอิสลามนะครับตอนนี้ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่ากฎเนี้ยนะครับใช้กับวัยรุ่นต่างศาสนาด้วยนะครับในข่าวเขาเขียนว่าส่วนวัยรุ่นต่างชนิดก็ใช้กฎเดียวกันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาตกลงคือเรากลายเป็นรัฐอิสลามไปแล้วใช่ไหมนะครับคือใช้กฎนี้นะครับไม่ใช่ใช้แค่กับมุสลิมกับมุสลิมอย่างเดียวแล้วนะครับใช้กับทุกคนในพื้นที่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าข่าวนี้ลงถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วมันแปลว่าเรากลายเป็นรัฐศาสนาไปแล้วหรือเปล่านะครับขอหน้าถัดไปครับอันนี้ก็
ที่คุณสุกาโน่ไปให้กำลังใจทางพุ่มกลับนะครับผมเอามาลงเฉยๆไม่มีอะไรนะครับขอหน้าจะไปครับอันนี้เป็นเรื่องผมขอแถมนิดนึงอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับที่ประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคุมฮิญาบในโรงเรียนนะครับคือมันเคยมีที่กรณีธรณีสงฆ์อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็มีกฎกระทรวงเนี่ยระเบียบกระทรวงที่ผมยกมาเนี่ยครับบอกว่าในที่ธรณีสงฆ์เนี่ยวัดให้อำนาจวัดว่าไม่ต้องห้ามเด็กคลุมฮิญาบนะครับแล้วก็มีประเด็นเรียกร้องกันในพื้นที่นะครับทีนี้ข้อเสนอผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือเวลาเราฟังเรื่องนี้นะครับเวลามุสลิมเรียกร้องเรื่องนี้นะครับถ้าเราฟังดูเนี่ยมันคือการเรียกร้องของผู้ปกครองสิทธิ์ของผู้ปกครองที่จะบังคับเด็กนะไม่ใช่คือมันไม่ใช่การเรียกร้องว่าให้สิทธิเด็กนะครับแต่คือเรียกร้องว่าผู้ปกครองต้องการให้เด็กคลุมฮิญาบก็มีสิทธิ์คือข้อเสนอผมก็ดังนั้นข้อเสนอของผมก็คือว่าจริงๆมันจะเรียกว่าถอยคนละก้าวก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมเสนอให้ทางพุทธเนี่ยถอยสุดซอยนะครับก็คือว่าไม่ต้องบังคับนะครับใครจะคลุมใครจะไม่คลุมก็ตามสบายแต่ว่าให้เอาเด็กเป็นตัวตั้งนะครับไม่ใช่เอาผู้ปกครองเป็นตัวตั้งนะครับผู้ปกครองต้องห้ามคือห้ามต่อแต่นี้ตามข้ออันนี้เป็นข้อเสนอนะข้อเสนอผมคือต่อแต่นี้ห้ามทุกฝ่ายบังคับเด็กเด็กอยากคลุมก็คลุมนะครับโรงเรียนวัดเด็กอยากคลุมยาก็คลุมไปนะครับหรือโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ถ้าเด็กไม่อยากคลุมผู้ปกครองพ่อแม่ผู้นำศาสนาก็ไม่ควรมีสิทธิ์ไปบังคับเด็กอันนี้ถ้าเราสิทธิ์ที่เด็กเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้เสนอไว้นิดเดียวเรื่องการคลุมยาในโรงเรียนไหนอะไรพวกนี้นะครับโอเคต่อครับขอหน้าต่อไปครับโอเคอันนี้หน้าต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมตั้งคำถามไม่เฉยนะครับเลื่อนไปเลยนะครับโอเคทีนี้คือในเมื่อในพื้นที่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้เรามีรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ยังไม่มีการกระจายอำนาจอะไรมากมายอย่างที่เราเรียกร้องกันครับสิ่งที่ผมอยากตั้งคำถามคือว่าแล้วนะครับแล้วถ้าเรามีการกระจายอำนาจจริงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้นะครับผมยกมาจากกุรอานนะครับก็คือเกี่ยวกับการลงโทษผู้ชายที่มีเซ็กส์กันนะครับขอหน้าต่อไปเลยครับกุรอานอันนี้ก็บอกว่าก็ถ้ามีผู้ชายมีเซ็กส์กันก็ให้ลงโทษทั้งสองคนนะครับอันต่อไปเนี่ยเป็นฮะดีษนะครับอันนี้บอกว่าให้ฆ่าเลยนะครับทั้งสองคนโอเคต่อไปครับอันนี้นะครับคือเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับมีคนยกปัญหาการค้าประเวณีในเยาวชนมุสลิมเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มีช่องเพจไวท์นิวนะครับเอาข่าวนี้ไปลงนะครับเป็นอนุกรรมคนที่เป็นคนโพสต์เรื่องนี้ตอนแรกก็คือเป็นเข้าใจว่าเป็นอดีตอนุกรรมการศิษย์คุณไม่แน่ใจว่าคุณอัคณารู้จักหรือเปล่านะเขาก็โพสต์เรื่องนี้แล้วก็มีไวท์นิวเอาไปลงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยก็ต้องมีเห็นคนโดนเคี่ยวแล้วนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับขอหน้าต่อไปครับอันนี้ก็เป็นกุรอานนะครับเกี่ยวกับการลงโทษภรรยานะครับขอหน้าต่อไปครับอันนี้เกี่ยวกับคำถามนะครับเรื่องถ้าสามีมีความต้องการทางเพศนะครับภรรยาต้องตอบสนองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็มีนักวิชาการมุสลิมมาตอบว่าก็ต้องตอบพร้อมตอบสนองด้วยความยินยอมยินดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกหะดีษมานะครับซึ่งเมื่อปี50เนี่ยนะครับเรามีกฎหมายเรามีการแก้กฎหมายนะครับเรื่องการข่มขืนภรรยานะครับคือเดิมกฎหมายบอกว่าภรรยาอะไรนะคือการข่มขืนเนี่ยเกิดได้เฉพาะคือผู้อื่นข่มขืนหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับก็คือว่าถ้าเป็นภรรยาเนี่ยไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นตอนหลังปี50ก็มีการแก้กฎหมายนะครับแล้วก็ห้ามข่มขืนคุณจะเป็นภรรยาหรือไม่ภรรยาก็ต้องยินยอมนะครับจน 2-3 ปีที่ผ่านมามันมีไอเดียความคิดอย่างหนึ่งนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะหลักการอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือหลักการเรื่องคอนเซนต์เรื่องความยินยอมนะครับคำถามก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับเราพัฒนาเรื่องความยินยอมพร้อมใจของการมีเซ็กซ์กันมาขนาดนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยแต่ว่า
ยังมีการตอบหลักปฏิบัติยังมีการใช้หลักปฏิบัติกันแบบนี้อยู่นะครับอันนี้มันถือว่าจะถือว่าย้อนกลับหรือเปล่านะครับขอหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเพจไทยคอนเซนต์นะครับผมก็เอาไปถามเพจไทยคอนเซนต์นะครับเพจที่เขาพูดเรื่องคอนเซนต์เนี่ยแหละครับผมก็ไปถามมาคิดยังไงนะครับเขาก็ไม่ตอบมาหลายวันแล้วนะครับผมก็แค่อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงโอเคนะครับถึงประเด็นสุดท้ายนะครับสุดท้ายของหน้าต่อไปครับ อ๋อไม่ใช่สุดท้ายรองสุดท้ายผมอยากจะยกกรณีอาเจ๊นะครับขึ้นมานะครับอาเจ๊เนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในปลายสุดของสุมาตรานะครับอยู่จริงๆอยู่ใกล้ไทยมากนะครับปัจจุบันเป็นหนึ่งใน3เขตปกครองพิเศษของอินโดนีเซียนะครับอาเจ๊เนี่ยเคยมีปัญหานะครับใช้คำว่าอะไรแบ่งแยกดินแดนก็ได้นะครับกับรัฐบาลอินโดรัฐบาลส่วนกลางนะครับจนตอนหลังเนี่ยนะครับมีการตกลงกันได้หลังจากเกิดมีคนวิเคราะห์ว่าเกิดจากสึนามิก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเกี่ยวลึกจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็หลังจากเกิดสึนามิเนี่ยก็มีการตกลงกันได้แล้วก็ให้อาเจ๊เป็นเขตปกครองพิเศษนะครับคำถามคือว่าพอเกิดเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอหน้าต่อไปครับก็จะมีแบบนี้นะครับอันนี้เปิดไปเร็วๆเลยก็ได้ฮะอันนี้ก็คือการลงโทษเกย์นะครับขอหน้าต่อไปครับอันนี้ลงโทษความสัมพันธ์นอกสมรสนะครับอันต่อไปครับอันนี้ก็จับในโรงแรมนะครับเพราะรักกันนะครับเคี่ยนนะครับการลงโทษก็คือเคี่ยนคุณแช่งครับครับคุณแช่งครับผมว่าตอนนี้เรากำลังดีเบตมาวิจารณ์ศาสนาอิสลามหรือว่าเรามาพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพเดี๋ยวฟังให้แป๊บนึงสักสุดท้ายหรือยังคะอันนี้ครับคือมันเอาอย่างเดี๋ยวผมศาสนาผมมาประจานมันไม่ผมไม่สบายใจนะถ้าให้ผมออกรายการแบบนี้คืออันนี้นะผมกำลังจะพูดถึงที่แต่คุณโยงเรื่องศาสนาคือเราเริ่มต้นด้วยการพูดเรื่องพรบการใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับคือมันเป็นสองเรื่องที่คาบเกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับแม้แต่กรณียะหาเองเนี่ยนะครับก็มันก็คาบเกี่ยวอยู่แล้วเพราะคุณสุกาโนเองนะครับผู้แม้แต่ผู้กำกับเองผมไม่อ่าน Facebook เนี่ยนะครับก็อ้างเรื่องการเป็นมุสลิมอ้างเรื่องกฎหมายอ้างเรื่องศาสนาถูกต้องไหมครับซึ่งอันนี้มันก็ปะทะกับไม่ใช่คุณแชมป์ไปยกเปรียบเทียบคนที่บังคับใช้กฎหมายอิสลาม 100% บรูไนอาเจกเขาจะบังคับกฎหมายอิสลาม 100% ฉะนั้นกฎหมายชะรีอะห์ของอิสลามก็มีบทลงโทษตามกฎหมายชะรีอะห์ต้องเข้าใจนะถูกครับอันนี้ผมยกอาเจมาก็เพราะว่าเอามาแล้วยกตัวอย่างแล้วมาขีดคอมเมนต์เรื่องของศาสนาด้วยทุกอย่างนะผมบอกแล้วไงในอัลกุรอานมันมีฮุกมมีซูเราะห์1ซูเราะห์บอกว่ากุลยาอายูฮัลกาฟิรูนาอะบุดูมาตัมบุดูวะลาอัมตุมอาบิดูนามาอะบุดวะลาอัมตุมอาบิดูนามาตักุมดินุกุมวะลียาดีถูกมั้ยครับศาสนาของท่านก็ศาสนาของท่านโอเคศาสนาของท่านเป็นศาสนาของท่านเนี่ยเอาเรื่องศาสนามาวิจารณ์กันแล้วทำไมถึงใช้กฎหมายเดี๋ยวคุณสุกันโนช่วยวิจารณ์ทีหลังได้ไหมคะเดี๋ยวรอให้โชติศักดิ์พูดให้จบซึ่งแกจะจบครับผมกำลังดูว่าวันนี้คุณแชมป์เนี่ยเอามารายการนี้เชิญผมมาผมโชติศักดิ์ทำให้แชมป์เป็นอีกคนหนึ่งครับคุณโชติศักดิ์ใช่ไหมครับนี่คือใครโชติศักดิ์ครับครับโชติศักดิ์โอเคนี่คือประเด็นที่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมาพูดเรื่องกรณียะหาก็ให้มันพูดชัดในปริญญาหาแต่ถ้าเรามาพูดเรื่องกฎหมายชารีอะห์เราไปพูดถึงบรูไนเราพูดถึงอาเจกประเทศเขาบังคับใช้กฎหมายอิสลามฉะนั้นกฎหมายชารีอะห์เขาจะมีบทลงโทษตามชารีอะห์ประเทศไทยยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามจะมาบังคับใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่การเอาไปยกพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาสุรนั้นอายะนั้นเอาหะดีษนั้นมาอายะนั้นมันก็มีอยู่ในสื่อแต่ถ้าเราไม่รู้จริงเรื่องศาสนาเรามาพูดในสื่อสังคมอย่างนี้มันจะกลายเป็นเรื่องระหว่างการสร้างความเท่าเทียมหรือการมาสร้างความขัดแย้งวันนี้มันมีกลุ่มหนึ่งที่กำลังสร้างความขัดแย้งเอาความเรื่องของความสูงแต่ละศาสนามาโจมตีมุสลิมกำลังบอกว่าอิสลามกำลังจะครองประเทศไทยอันนี้ก็ลักษณะเหมือนกันว่า
ฮุกโกมบากะคือศาลเตี้ยคุณเขียนได้ยังไงฮุกโกมบากะคือศาลเตี้ยได้มั้ยผมตั้งคำถามผมตั้งคำถามครับหลักการถูกมั้ยครับคือหลักการตอนนี้เรากำลังเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเรากำลังเผยแพร่ในสื่อโซเชียลเราไม่มีข้อจำกัดถูกมั้ยครับยังครับยังไม่จบครับเหลือผมเลยประเด็นครึ่งครับในมุมกรอบไว้ว่าขอสั้นจะให้มาคุยในหลักการว่าโอเคผมขอ3นาทีขอ3นาทีมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่คุยกันเดี๋ยวเราค่อยตกประเด็นผมก็ต้องเชิญคนที่รู้ศาสนามาคุยกับพวกคุณผมแค่คนการเมืองแต่ผมรู้เพียงตัวผมรอดถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวคนที่จะมาพูดเรื่องกฎหมายชารีอะห์เขาต้องเรียนกฎหมายชารีอะห์อย่างถูกต้องอันนี้ขอดูมุมมองของคนที่ศึกษาก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอทีเดียวครับผมไม่ร่วมรายการนี้นะครับเดี๋ยวขอทีเดียวขอกระโดดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณกำลังการสร้างความขัดแย้งว่ามองอิสลามเป็นตัวอันตรายคุณมองอิสลามศาสนาอิสลามไม่ดีถูกไหมการพูดอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องงั้นผมขออนุญาตออกรายการนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะเอาประเด็นศาสนามาเชื่อมโยงเพราะประเด็นศาสนาผมมีอีกประเด็นหลายประเด็นถ้าจะพูดเรื่องสิทธิเรื่องกฎหมายชารีอะห์ผมก็มีคนที่กฎหมายชารีอะห์ที่สามารถมาพูดออกรายการได้แต่คุณจะไม่ให้ผมมาพูดเรื่องของกฎหมายชารีอะห์ซึ่งผมไม่มีความรู้มันไม่ได้ระบาวิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยอิสลามคุณกิติเคยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณก็รู้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณกิติพูดอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวรอคุณกิติพูดชี้แจงตอบคำถามผมขอต่อนะครับให้จบนะครับเหลือไม่มากนะครับทำไมผมถึงยกคนนี้อาเตะมานะครับเพราะว่าอันนี้ผมกำลังตั้งคำถามถึงอนาคตนะครับว่ามันจะนำไปสู่แบบนี้ถ้านะครับมีการกระจายอำนาจนะครับจะเรียกว่าจังหวัดจัดการตัวเองจะเรียกว่าอะไรอ่ะยกเลิกรัฐราชการรวมศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถึงที่สุดมันจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมคืออาเจสเนี่ยก็อันนี้นี่คือการกระจายอำนาจแบบหนึ่งนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษคือเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจในโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยนะครับคำว่าเขตปกครองพิเศษก็ถูกยกมาเป็นโมเดลหนึ่งถูกต้องไหมครับอันนี้สิ่งที่ผมยกอาเจสมาให้ดูก็เพื่อจะให้ดูว่าเฮ้ยมันก็มีแบบกรณีเคสแบบนี้ขึ้นนะครับโอเคนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องการอันนี้เตรียมนะครับยังไม่ได้สั่งนะครับห้ามผู้หญิงคล่อมมอไซค์นะครับห้ามเล่นถัดไปครับห้ามเล่นเกมนะครับถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปครับโอเคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะยกมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาเจก็คือว่าขอสไลด์หน้าถัดไปครับขอหน้าโอเคอันนี้นะครับเป็นข่าวเมื่อปี59นะครับโอเคนะเดี๋ยวจบอันนี้ก็จะเหลือประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นประเด็นสั้นๆอันนี้นะครับพอยต์ของหน้านี้นะครับก็คือว่าอันนี้เป็นการลงโทษชาวคริสต์นะครับเป็นการโบยชาวคริสต์นะครับตามข่าวเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่มีการลงโทษต่างศาสนิกนะครับในอาเจนะครับเมื่อปี59นะคือครั้งแรกนะครับโอเคขอหน้าต่อไปครับประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ผมเวลาเราพูดแบบนี้นะครับเราที่เป็นคนนอกนะครับเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้นะครับก็จะถูกตั้งคำถามแบบนี้นะครับว่าคนนอกยุ่งอะไรนะครับขอหน้าต่อไปครับรบกวนคนเปิดสไลด์เปิดเร็วๆนิดนึงนะครับโอเคอันนี้นะครับก็คือโซตัสนะครับการวาดน้องการรับน้องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเวลาคนนอกวิจารณ์ก็จะเจอคำถามแบบนี้นะครับว่าคนนอกยุ่งอะไรนะครับขอหน้าถัดไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็จะเป็นคำถามลักษณะเดียวกันถ้ามีคนนอกไปยุ่งครับแต่ว่าโดยหลักสากลเราก็จะถือว่าแม้แต่หลักกฎหมายไทยด้วยซ้ำไปนะครับความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถูกต้องไหมครับไม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าข้ออ้างแบบนี้เวลามีคนนอกไปวิจารณ์ก็จะเจอคำแบบนี้นะครับหรือแม้แต่บางทีเนี่ยไม่ใช่ผัวเมียเป็นคนพูดเองคนอื่นๆที่บุคคลที่4บุคคลที่5ก็จะพูดถึงบุคคลที่3ที่พยายามไปยุ่งว่าจะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมนะครับ
ซึ่งตอนหลังเนี่ยนะครับผมเห็นมีการรณรงค์โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานแก่ผู้หญิงเขาก็จะรณรงค์ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องแบบที่คนนอกไม่ควรไปยุ่งจริงมันควรไปยุ่งนะครับเพราะมันเป็นความรุนแรงเป็นการทำร้ายกันนะครับต่อไปนะครับขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องชาวอุยกูนะครับเวลาเราถามว่าตั้งคำถามไปแล้วคนนอกจะยุ่งอะไรแปลว่าเราก็ควรจะเพิกเฉยต่อกรณีอุยกูใช่ไหมเป็นเรื่องภายในของจีนก็ปล่อยเข้าไปใช่ไหมนะครับเวลาเราใช้ไอเดียเรื่องคนนอกอย่ายุ่งนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นกรณีโรฮิงญานะครับก็คำถามเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องภายในพม่าคนนอกไม่ควรวิจารณ์ถูกต้องไหมนะครับถ้าเราใช้วิธีคิดแบบคนนอกไม่ควรยุ่งนะครับต่อไปครับจบยังคะอีก 3-4 หน้าขอเปิดสไลด์เร็วๆครับอันนี้นะครับเป็นกรณีภาคใต้โดยตรงเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีมาเลย์เข้ามาเกี่ยวนะครับถ้าเราใช้ไอเดียเรื่องคนนอกอย่ามายุ่งเนี่ยแปลว่าเราไม่ควรให้มาเลย์มาเกี่ยวใช่ไหมนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสามจังหวัดเองนะครับแต่ว่าเป็นร้อง UN นะครับก็เป็นคนนอกเหมือนกันนะครับหน้าต่อไปครับมันเป็นหลาย OIC นะครับ OIC นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสามจังหวัดเหมือนกันนะครับต่อไปครับช่วยสรุปเลยค่ะนี่กรณีคุณทักษิณนะครับเปิดไปเร็วๆก็ได้นะครับคนเพราะว่ามันจะตัวอย่างมันเยอะแล้วค่ะเรื่องเกี่ยวกับคนนอกคือวิธีคิดแบบคนนอกเนี่ยนะครับสรุปเลยนะผ่านไปอีกหน้านึงนะครับวิธีคิดแบบคนนอกคนในเนี่ยนะฮะเวลาเราวิจารณ์อะไรเนี่ยนะครับด้านหนึ่งมันคือการมองว่าคนในเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันเป็นก้อนมีผลประโยชน์เดียวกันมีจุดยืนเหมือนกันคิดเหมือนกันนะครับไม่มีความขัดแย้งนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำนะครับทั้งเศรษฐกิจทางอำนาจนะครับแล้วก็มีการกดขี่กันนะครับคำถามก็คือว่าเมื่อมีการกดขี่กันมีคนที่มีอำนาจมากกว่ากดขี่ที่คนที่มีอำนาจน้อยกว่านะครับแล้วถ้าไม่มีคนนอกไปวิจารณ์เลยคือปล่อยให้จัดการกันเองเนี่ยและไอ้คนที่มันถูกกดขี่เนี่ยมันจะถูกกดขี่กันจนบี้แบนขนาดไหนนะครับแค่นี้เองครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็นำเสนอไปพอสมควรแล้วนะคะในการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่สนใจในเรื่องนี้จริงๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเทียบกับเรื่องของสตรีมเมอร์ชนนะคะก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบแบบเหมือนกับใช้ตัวอักษรแล้วก็ใช้คำพิพากษานะคะในเชิงกฎหมายทีนี้ขอเมื่อสักครู่เห็นคุณกิติเข้ามานะคะก็อยากจะช่วยตอบประเด็นคุณกิติสุรักษ์คำแสงนะคะซึ่งเป็นอดีตรองเลขาธิการสอบต.นะคะแล้วก็เป็นข้าราชการเกษียณนะคะเป็นคนในพื้นที่ก็เห็นว่าก็อยากจะพูดถึงเรื่องให้พูดถึงเรื่องการสร้างความสมานฉันท์นะคะของคนในพื้นที่แล้วก็เรื่องของความยุติธรรมทางเลือกแล้วก็จะทำอย่างไรให้เกิดความสิทธิความเท่าเทียมกันนะคะระหว่างเพศก็ระหว่างวัยนะคะเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับต้องขออภัยเมื่อกี้ไม่ได้เข้ามาดูแล้วก็ไม่ทราบภาพแล้วก็สัญญาณหายไปไหนเพิ่งเข้ามาตอนที่แต่ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินที่เราเสนอกันใช่ไหมคะตอนที่นำเสนอได้ยินครับก็นั่งฟังอยู่ท่านเดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมีท่านใดนำเสนอไปก่อนแล้วบ้างครับขออัปเดตนิดนึงก็จะเป็นคุณสุกาโน่นะคะที่พูดถึงเรื่องของหลักศาสนาที่มาก่อนการหลักการปกครองของประเทศนะคะครับให้ความสำคัญนะคะกับชุมชนการปกครองภายในชุมชนนะคะให้ระเบียบร้อยแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาสังคมในพื้นที่ขึ้นมานะคะที่จะอาจจะเชื่อมต่อกับการกระจายอำนาจในท้องถิ่นที่จะให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะจากนั้นก็จะเป็นคุณอังคณาเนียนยับเนียนละภัยจิตนะคะที่อธิบายถึงปัญหาสังคมนะคะปัญหาทางเพศปัญหาการเข้าถึงของความยุติธรรมของผู้หญิงนะคะในพื้นที่ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรครับเพราะว่าในฐานะที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะก็จะเห็นความละเอียดอ่อนของปัญหาครอบครัวปัญหาผู้หญิงนะคะแล้วก็พูดถึงการที่พูดถึงประเทศ OIC นะคะด้วยที่พยายามจะปรับใ
ให้กฎหมายนะอิสลามหรือชุมชนอิสลามเนี่ยให้เข้ากับกฎหมายระหว่างประเทศมาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะแล้วก็คุณชอบพันธิกาก็จะพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจค่ะแล้วก็การลดอำนาจหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะว่าควรจะมีความเห็นแค่ไหนที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมของระหว่างเพศในชุมชนอิสลามนะคะแล้วก็คุณชวติศักดิ์ที่คุณกิติได้เพิ่งได้ฟังไปนะคะซึ่งจะค่อนข้างละเอียดนะคะเรื่องการวิจารณ์หลักศาสนานะคะแล้วก็ซึ่งก็ใช้หลักนี้เดียวใช้หลักแบบเดียวกันกับการวิจารณ์ศาสนาอื่นๆแล้วก็ชุมชนอื่นด้วยค่ะเชิญค่ะครับก็ขอบคุณทุกท่านต้องเสียน่าเสียดายที่ไม่ได้ฟังท่านที่ผ่านมาได้อธิบายว่าได้ฟังคุณสุริยันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอยิ่งฟังก็ยิ่งตอกย้ำคำพูดที่ว่าการพูดคุยโต้แย้งในเรื่องสองเรื่องที่ไม่ควรมาโต้แย้งอย่างยิ่งก็คือเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ปัญหาดูจากสภาพปัญหาก่อนก็ได้ค่ะได้ยินไหมครับไม่ขอดังๆนิดนึงได้ไหมคะได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอามาใกล้นิดนึงครับโอเคครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับนะฮะก็ผมคิดว่าในส่วนผมเองเนื่องจากว่าเพิ่งเข้ามาผมคิดว่าผมมีประเด็นที่จะผมจะไม่ชี้แจงประเด็นปัญหาใดไม่โต้แย้งความเห็นของใครนะครับแล้วก็ผมไม่มีข้อเสนออะไรเพราะเป็นสิ่งที่ผมมีเหตุผลไม่ทั้ง3ประเด็นก็ว่าผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลไม่เพียงพอผมเองออกจากราชการมาอยู่ในพื้นที่10กว่าปีออกจากราชการมา2ปีกว่าแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไปมาๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีก็คือประสบการณ์ที่เคยทำและสองก็ความเป็นมุสลิมแต่ว่าเป็นมุสลิมนอกพื้นที่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอผมขอสัก4ประเด็นนะครับเพื่อให้เป็นประเด็นที่จะให้ทุกท่านที่อยู่ในวงเสวนาเนี่ยได้ไปคิดต่อยอดเพื่อการพัฒนาด้วยความเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับประเด็นแรกที่อยากจะนำเสนอก็คือเมื่อกี้คุณสติศักดิ์ก็พูดถึงอันนี้ไม่ได้ว่าหยิบของคุณสติศักดิ์มาโต้แย้งนะครับผมเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วที่อยากจะชี้แจงว่าไอ้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม2489ฟังชื่อกฎหมายดีนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามพ.ศ.2489ในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสตูล4จังหวัดนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายที่พูดถึงเนื้อหาหรือหลักการศาสนาแต่อย่างใดเลยมี7มาตราครับมาตรา1คือชื่อพระราชบัญญัติที่ผมพูดไปแล้วเมื่อครู่มาตรา2เป็นเรื่องของวันเริ่มใช้คือวันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจาส่วนมาตรา3เป็นมาตราที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือว่าเป็นจิตวิญญาณของกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักการของการที่มีกฎหมายฉบับนี้ว่ากฎหมายฉบับนี้เจตนาออกมาว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามเป็นเรื่องของความขัดแย้งจากการความขัดแย้งในทางแพ่งของคู่ความที่เป็นมุสลิมคู่ความนะครับทั้งโจทก์และจำเลยเป็นมุสลิมหรือผู้เสนอข้อขัดแย้งที่เป็นมุสลิมแต่ไม่มีคู่ความเป็นคู่ความฝ่ายเดียวนะครับ2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ถ้ามีคู่ขัดแย้งต้องมีมุสลิมด้วยกันเท่านั้นส่วนถ้าเป็นเรื่องของสมมติว่าเป็นเจ้ามรดกเสนอขึ้นไปจัดการมรดกโดยไม่มีคู่โต้แย้งเนี่ยอันนั้นคือองค์ประกอบ2อันที่1เพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าพบองค์ประกอบก็คือว่าความขัดแย้งในเรื่องทางแพ่งนะครับ2กรณีคือเรื่องครอบครัวและเรื่องมรดกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าให้เป็นเรื่องของดาโตยุติธรรมในชั้นศาลกฎหมายฉบับนี้เป็นพูดถึงการจัดการความขัดแย้งในชั้นศาลแล้วก็มีชั้นเดียวครับคือศาลชั้นต้นโดยให้มาตรา4พูดถึงว่าผู้ที่
มีหน้าที่ในการชี้ขาดหรือจัดการความขัดแย้งในกรณีที่คู่ความที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือผู้หรือเจ้ามรดกเป็นมุสลิมไม่มีคู่ต่อแย้งเนี่ยนะครับให้ดาโตยุทธธรรมนั่งพิจารณาคู่กับผู้ภาษาปกติผู้ภาษาปกติจะมีทักษะและมีความสามารถในเรื่องของการวินิจฉัยข้อเท็จจริงส่วนดาโตยุทธธรรมเป็นผู้รู้ในศาสนาจึงให้กฎหมายให้อำนาจในการวินิจฉัยและชี้ขาดข้อกฎหมายก็คือหลักอิสลามหลักกฎหมายอิสลามนั่นคือมาตรา4เพราะนั้นมาตรา3กับมาตรา4เราจะเห็นว่าเมื่อเราจากนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นและเป็นกระบวนการยุติธรรมที่จำกัดเฉพาะคู่ความที่เป็นมุสลิมแต่คู่ความที่เป็นศาสนาอื่นไม่ต้องมาถูกบังคับไปตามกฎหมายนี้นะครับและในเรื่องของคู่ความที่มุสลิมในศาลชั้นต้นที่จะเข้าสู่กฎหมายนี้เป็นเรื่องจำกัดเฉพาะเรื่องครอบครัวและเรื่องมรดกเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นนะครับนั่นคือสาระสำคัญที่แท้จริงของกฎหมายฉบับนี้อยู่ในมาตรา3และมาตรา4ส่วนมาตรา5เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของดาโตยุทธธรรมมาตรา6เป็นเรื่องบทเฉพาะการเรื่องคดีค้างเก่าและมาตรา7เป็นเรื่องของการรักษาการตามราชบัญญัตินี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นเองนะครับผมฝากเป็นประเด็นแค่นี้ว่าอย่าเอากฎหมายฉบับนี้ไปผูกพ่วงหรือไปเกี่ยวพันกับเรื่องประเด็นศาสนาอื่นๆแต่อย่างใดเลยไม่เกี่ยวกันครับมีสาระสำคัญแค่นั้นจริงๆประการต่อไปครับอันนี้ก็มาเรื่องหลักศาสนาหลักกฎหมายอิสลามประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจและก็ให้สังคมได้รับรู้ก่อนที่จะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์หรือการแก้ไขปัญหาใดๆกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายของพระเจ้าครับซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามผู้ใดก็แล้วแต่ถ้าปากกล่าวปฏิญาณว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพบูชานอกจากพระเจ้าอยู่อัลเลาะห์องค์เดียวทุกคนจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาและปฏิบัติว่าสิ่งแรกที่ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาและปฏิเสธไม่ได้ก็คือพระเจ้ายุติธรรมเสมอถ้ามุสลิมหรือผู้ใดก็แล้วแต่ยังมีความคลางแคลงหรือกังขาในความยุติธรรมของพระเจ้าคุณนั้นไม่ใช่อิสลามท่านก็จะออกจากอิสลามไปเลยครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหลักหัวใจแก่นแกนของหลักกฎหมายอิสลามประเด็นที่หนึ่งเพราะนั้นเมื่อเป็นกฎหมายของพระเจ้าแน่นอนครับย่อมแก้ไขไม่ได้นะครับหนึ่งคือก็ต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้ายุติธรรมถ้าไม่เชื่อมั่นก็ไม่ต้องเข้าอิสลามประการที่สองแก้ไขไม่ได้ถ้าคิดจะแก้ไขกฎหมายอิสลามก็ไม่ต้องเป็นอิสลามครับไปใช้กฎหมายอื่นได้เลยถามว่าอันที่สองก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นประมวลกฎหมายพูดถึงในทุกมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมพูดถึงวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อมั่นศรัทธาคืออีหม่านมีความตักวาในบทกฎหมายหรือประมวลกฎหมายที่เป็นของพระเจ้าและแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคัมภีร์ซึ่งเรารู้จักกันในคัมภีร์อัลกุรอานมี 6,000 กว่าองค์การซึ่งแต่ละองค์การพูดเชื่อมต่อกันบ้างไม่เชื่อมต่อกันบ้างคนที่จะศึกษากฎหมายอิสลามและเข้าใจวิถี6ศรัทธาและ5ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆจะต้องศึกษาให้ครบถ้วนและรอบด้านอย่าไปหยิบตรงส่วนใดส่วนหนึ่งมาเอามาทำความเข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์เพราะองค์การทั้ง 6,000 กว่าองค์การในประมวลกฎหมายฉบับนี้ถูกลงมาสู่ผ่านศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยแต่ละห่วงเวลาแต่ละสถานการณ์แล้วก็จะถูกสอนสั่งไม่เหมือนกัน
พราะฉะนั้นการที่จะหยิบเอาองค์การใดองค์การหนึ่งแล้วมาพูดโดยที่ไม่ไปดูว่าบางทีองค์การที่1กับองค์การที่ 5,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันอยู่คนละที่เพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนรู้กฎหมายอิสลามจริงๆจะต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับเรียนรู้อย่างรอบด้านจริงๆนั่นคือประการที่2ที่ผมอยากจะนะครับพอดีแบตมันโอเคครับประเด็นที่2นะครับประมวลกฎหมายที่ในหลักกฎหมายเนี่ยครับในหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยที่เป็นประมวลกฎหมายแล้วก็เป็นออกมาในรูปคัมภีร์แล้วก็ที่ผมบอกว่าแก้ไขไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักกฎหมายเนี่ยมีสิ่ง3อย่างที่แก้ไขไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ประการที่1มีสิ่งบทบัญญัติที่คนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องทำประการที่2ควรทำและประการที่3ห้ามทำถ้าบทบัญญัติเรื่องใดที่บอกว่าต้องทำมุสลิมต้องทำถ้าบทบัญญัติอันใดที่บอกว่ามุสลิมห้ามทำก็ห้ามทำไม่งั้นไม่ใช่อิสลามไม่ใช่มุสลิมตัวอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นมุสลิมต้องทำหรือห้ามทำคนที่เป็นอิสลามจะต้องประกอบด้วยเป็นผู้มีศรัทธาใน6ด้าน6ศรัทธาแล้วก็มีการปฏิบัติที่ละเลยไม่ได้5ด้านศรัทธาที่1ศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาที่2ศาสดาศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานคือประมวลกฎหมายศรัทธาที่3คือเชื่อในศาสดามุฮัมมัดผู้นำซึ่งเป็นตัวอย่างในต้นแบบสร้างทางนำไว้ให้กับผู้นำศาสนารุ่นหลังๆจะต้องเดินตามวิถีปฏิบัติของท่านมูฮัมหมัดศรัทธาที่4ก็คือศรัทธาในศาสนทูตอันนี้ต้องอธิบายยาวนะครับศรัทธาที่5ศรัทธาในวันสิ้นโลกซึ่งเป็นวันที่ถูกมุสลิมทุกคนจะต้องมวลมนุษยชาติจะต้องถูกชำระบาปบุญคุณโทษทั้งหลายที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกอันนี้เป็นความศรัทธาและประการศรัทธาที่6ก็คือศรัทธาในความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งโลกและจักรวาลถูกกำหนดโดยพระเจ้า5ปฏิบัติ1จะต้องกล่าวปฏิญาณและนอกมอบกายใจจิตวิญญาณให้กับพระเจ้าการปฏิบัติที่2จะต้องมีการละหมาดประการที่3คือบริกรรมทานและก็ประการที่4ก็คือเรื่องของถือศีลอดประการที่5ไปฮัจญ์นี่คือตัวอย่างว่าสิ่งเหล่านี้ถูกบัญญัติแล้วก็มีเยอะแยะมากมายที่จะต้องที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นวิถีปฏิบัติเหล่านี้นะครับมุสลิมจะต้องถูกห้ามถูกสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างเช่นการที่เรื่องของการซีนาหรือการผิดประเวณีทางเพศหรือการอะไรก็แล้วแต่นี่ถือเป็นบาปใหญ่มุสลิมกลัวมากและผู้นำศาสนาที่ดูแลและรับผิดชอบอยู่ในชุมชนใดก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีบาปใหญ่มันมีเรื่องบาปใหญ่ที่ห้ามทําแล้วก็ถ้าทําสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนผู้นําศาสนาจะต้องห้ามปราบเป็นบทบัญญัติที่ผู้นําต้องทํานั่นคือสิ่งที่ต้องเข้าใจตรงกันว่าเราจะมาพูดเรื่องการแก้ไขศาสนาหรือเปลี่ยนแปลงหลักการศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพูดไม่ได้นะครับยกเว้นคุณจะเลิกเป็นมุสลิมคราวนี้ประเด็นที่3ที่ผมอยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็คนที่ติดตามในเรื่องนี้อยู่ได้รับทราบแล้วก็นำไปสู่การที่จะออกแบบวิธีการปฏิบัติหรือออกแบบวิธีคิดหรือออกแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือลักษณะเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประการแรกเราทราบนะครับ80% ของประชากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้คือมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมธรรมดาครับมุสลิมในจังหวัดภาคใต้เป็นมุสลิมที่ทุกคนรู้ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติลาวเวียดนามกัมพูชาหรือต่างๆทั่วโลกรู้ว่าดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งการเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่นี่จึงมีปอนอกมีสถาบันสอนศาสนาปอนอเป็นเหมือนสำนักศักดิ์ศิลาสมัยก่อนที่ใครก็แล้วแต่อยากเรียนรู้ศาสนาเอาชีวิตมาไว้กับศาสนาต้องไปปอนอ
พราะวิถีชีวิตในนั้นคือวิถีที่เรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่จิตวิญญาณของการเป็นมุสลิมประเด็นที่สองลักษณะเฉพาะของยุโรปใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีผู้นำศาสนาที่เคร่งครัดมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมีผู้สอนมีผู้รู้มีผู้ที่เป็นปรมาจารย์ด้านหลักการศาสนาเยอะแยะมากมายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามต้องมาจากประเทศยุโรปใต้แล้วท่านจุลินทร์สุวรรณก็ดีท่านแม้กระทั่งท่านจุฬาลัมพีท่านก็เคยเรียนในจังหวัดกระเดียงภาคใต้ในสถาบันปอนอหลายปอนอมีนักเรียนต่างชาติหลายประเทศทั้งกัมพูชาลาวเวียดนามหรือหลายชาติมาเรียนรู้อยู่ในนั้นประการที่3ผมคงจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับผมพยายามจะเน้นๆประเด็นให้เพื่อจะได้นำไปสู่การออกแบบและก็นำไปสู่การวางนโยบายในอนาคตที่ถูกต้องนะครับประชากรในจังหวัดเซตนอกจากผู้นำศาสนามีผู้รู้ศาสนาเป็นดินแดนการเรียนรู้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นมุสลิมในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นมุสลิมที่เคร่งศาสนาและมีวิถีปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องของศาสนาเพราะเราจะเห็นว่าผมเองเป็นมุสลิมอยู่ทางสงขลาอยู่ฝั่งสะทิ้งละผมบอกว่าผมไปในพื้นที่แรกๆเนี่ยผมแต่บ้านผมเนี่ยเวลามีงานแต่งงานเวลามีงานประเพณีต่างๆเนี่ยหญิงชายนั่งร่วมกันโต๊ะเดียวกันนั่งคุยกันแต่พอไปที่พื้นที่เนี่ยผมเห็นผ้าม่านนะฮะผู้หญิงถูกกันไว้ส่วนหนึ่งผู้ชายก็มานั่งอยู่นั่นเป็นวิธีที่ผมต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดทั้งที่ผมเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นในพื้นที่นี้เนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจนอกจากเข้าใจหลักศาสนาอิสลามแล้วจะต้องเข้าใจวิถีความเป็นมุสลิมของคนจังหวัดเชียงรายต้องเข้าใจวิถีความเป็นคนมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเข้าใจวิถีคนปัตตานีที่นับถืออิสลามและเป็นมาลายู3อย่างนะครับผมเคยมีคนไปถามผมว่าเอ๊ะผมไปอยู่ภาคใต้นี่ผมรู้เรื่องปัญหาภาคใต้ดีไหม 100% ไหมผมบอกว่าแรกๆผมคิดว่าผมเป็นมุสลิมแล้วผมใช่แต่ผมไปอยู่ผมบอกได้เลยว่าผมไปอยู่10ปีจนบัดนี้ผมคิดว่าผมไม่ใช่ผมยังขาดคุณสมบัติอีก2อย่างคือผมไม่ใช่เป็นมาลายูและผมไม่ใช่เป็นคนปัตตานีเพราะวิถีของความเป็นมาลายูมุสลิมวิถีของคนเป็นมาลายูมุสลิมคนปัตตานีมีวิถีเฉพาะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะนำไปสู่การออกแบบนโยบายก่อนที่จะทำไปจะบอกว่าคิดหรือเข้าใจหรือเข้าถึงคนเหล่านี้ต้องศึกษาให้รู้3อย่างครับวิถีของคน3ด้านไม่ใช่อิสลามอย่างเดียวประการต่อไปครับการออกแบบนโยบายอะไรนะครับเดี๋ยวนะถามใช่ไหมเชิญต่อเลยค่ะเชิญต่อเลยค่ะประเด็นเมื่อกี้ประเด็นที่ผมพูดไปแล้วก็คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใต้เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างทั่วไปว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องมุสลิมทุกชาติทุกภาษาที่มาเรียนอยู่ถ้าใครอยากจะเห็นว่าพี่น้องต่างชาติที่มาเรียนอยู่ในปอนอไหนก็สามารถไปดูได้เลยบางปอนอเนี่ยมี5-6ประเทศที่ไปเรียนรู้อยู่นะครับประการถัดมาที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าผู้รู้และผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งในการวิถีปฏิบัติของตัวเองและเข้มแข็งในการที่กำกับวิถีปฏิบัติของคนมุสลิมในพื้นที่ด้วยเพราะนั้นความเข้มแข็งแล้วก็เป็นตัวอย่างและต้นแบบคนเหล่านี้จะมีความเกรงกลัวต่อบาปสูงมากผมเคยไปละหมาดที่หลายๆมัสยิดเห็นผู้นำศาสนาขอดุอาหรือขอพรแล้วก็ร้องไห้ตัวสั่นเพราะความกลัวต่อบาปซึ่งผมเองเกิดมาทั้งชีวิตผมไม่เคยเห็นนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยมากในพื้นที่อย่างนี้เพราะนั้นนี่คือความเราต้องเข้าใจว่าในเมื่อผู้รู้ผู้นำศาสนามีความเข้มแข็งมีความตั้งใจที่เป็นตัวอย่างและต้นแบบมีความ
เข้มแข็งที่มีโดยอยากที่จะให้บุคคลในพื้นที่มีความเกรงกลัวต่อบาปเช่นเดียวกับตัวเองเนี่ยจึงนี่คือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำศาสนาผมเคยไปนั่งคุยกับกระบวนการพูดคุยเนี่ยมีเคยถึงขนาดมีข้อเสนอว่าทางผู้นำศาสนาที่เคร่งครัดจริงๆผู้นำศาสนาที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆเนี่ยเขาอยากจะให้มีตำรวจศาสนาด้วยซ้ำแต่เป็นข้อเสนอซึ่งตัวเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าทำไมเขามีข้อเสนอตรงนั้นประเด็นสุดท้ายครับทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตและเป็นประเด็นที่ผมตั้งเอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ตระหนักก่อนเป็นเรื่องต้นก่อนที่นำไปสู่การที่จะคิดวิพากษ์วิจารณ์หรือการนำไปสู่การออกแบบนโยบายในอนาคตนะครับประการที่4ครับเรื่องของผู้กลุ่มประกันผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อประมาณปี52 53 54หรือตั้งแต่ผมไปอยู่สวตเนี่ยปี50เนี่ยผมอยู่ในสำนักยุติธรรมบริหารงานยุติธรรมเนี่ยผมทำงานเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ผมจำแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดคือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมชุมชนซึ่งคำว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนมีคำสองคำอยู่ในนั้นคือยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คำนี้ไม่ใช่คำเดียวกันนะครับคำว่ายุติธรรมชุมชนคือกระบวนการทางสังคมทางชุมชนที่ให้อำนาจจริงๆแล้วอำนาจที่ไปเราบอกว่าอำนาจบริหารอำนาจที่อยู่ประหยัดอำนาจตุลาการเนี่ยประชาชน1คนมีอำนาจทั้ง3อำนาจอยู่ในตัวเองแต่เรามักจะพูดถึงอำนาจการที่ประหยัดที่เลือกผู้แทนไปเรามักจะพูดเรื่องอำนาจการปกครองที่จะเลือกอะไรไปแต่ว่าอำนาจตุลาการเนี่ยประชาชนคิดว่าเข้าใจว่าและก็ก็จะผิดเลยว่าอำนาจตุลาการประชาชนจะต้องใช้ทางกระบวนการที่ทำได้นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกรมพุทธเก้าผมทำเรื่องที่ทำชุมชนเนี่ยใน5จังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดสตูลจังหวัดเดียวชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้งกันเองได้ปีละประมาณ 15,000 คดีไม่น่าเชื่อนะครับผมให้เก็บข้อมูลไว้โดยเฉพาะในคณะกรรมการอิสลามเองเมื่อถามว่าคดีแบบนี้เนี่ยทำให้จัดการกันได้อย่างไรผมว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนเนี่ยใช้เครื่องมือหลายอย่างในการที่จะเอามาใช้เครื่องมืออย่างแรกเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เราเคยเห็นไหมครับว่าในกระบวนการศาลเนี่ยคู่ความไม่ว่าเป็นตัวหรือจำเลยไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเนี่ยเคยมีคู่ความคู่ไหนครับที่ศาลตัดสินตั้งแต่ชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจบมาแล้วเนี่ยเคยมีคู่ความคู่ไหนครับที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับความยุติธรรมหรือทั้งสองฝ่ายรู้สึกเหมือนกันว่าได้รับความยุติธรรมจากศาลแม้จะผ่านกระบวนการทั้งสามศาลมาแล้วเนี่ยแล้วเดินกอดคอยอมรับในความยุติธรรมนั้นมาด้วยกันไม่มีใช่ไหมครับในกระบวนการยุติธรรมแน่นอนครับต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะผู้ที่ถูกยกฟ้องผู้ที่ถูกลงโทษแต่ในกระบวนการยุติธรรมชุมชนท่านเชื่อไหมครับความขัดแย้งเกือบ20ปีที่ดินคนละวาสองวาแต่เมื่อคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนเข้าไปไกลเกลี่ยจัดการข้อพิพาทจากขัดแย้งไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้บ้านติดกันรั้วติดกันไม่เคยคุยกันสิบกว่าปี20ปีวันเดียวที่มากระบวนการนี้สามารถที่จะกอดคอร้องไห้น้ำตาท่วมจอแล้วหลังจากนั้นทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเขาก็ดีกันต่อนี่คือกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยชุมชนเพื่อชุมชนเองเป็นกระบวนการที่ทำเชิงสมานฉันท์เชิงสมานฉันท์ที่รวดเร็วประหยัดที่สำคัญครับไม่ตัดไม่ตีต่อคู่กรณีเป็นกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วครับทำในชุมชนไม่ต้องไปศาลเป็นปีครับทีนี้ก็คือว่าแต่สิ่งที่พี่เราพูดคุยกัน
ในวันนี้ก็คือว่ามันเกิดปัญหาสังคมอะไรต่างๆขึ้นมานะคะที่มีลักษณะซับซ้อนแล้วก็ครับเดี๋ยวผมอีกนิดนึงจบแล้วครับประเด็นสารละได้ครับผมพูดถึงยุติธรรมชุมชนซึ่งใช้เครื่องมือของยุติธรรมดังเลือกซึ่งเป็นวิธีการที่เลือกที่จะไม่ใช้กระบวนการทางศาลที่มันมีขั้นตอนยากซับซ้อนและเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเชิงความหมายฉันที่เน้นเรื่องการยังรักยังมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ยุติธรรมชุมชนใช้เครื่องมืออะไรครับยุติธรรมชุมชนใช้เครื่องได้หลักการทางศาสนาไม่ได้บอกหลักศาสนาอิสลามนะครับแต่ยุติธรรมชุมชนใช้หลักการทางศาสนาอิสลามใช้หลักกฎหมายทั่วไปที่มีอยู่ไม่ขัดกฎหมายครับไม่ขัดหลักศาสนายุติธรรมชุมชนเป้าหมายคือจัดการความขัดแย้งยุติธรรมชุมชนวางกฎกติกาในชุมชนได้เพื่อประโยชน์ของการจัดระเบียบสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องของยุติธรรมชุมชนจึงเป็นเรื่องที่นำหลักการทางศาสนาหลักการทางศาสนาหลักการทางกฎหมายทั้งแพ่งทั้งอาญาหลักการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้กุมประกัดก็เป็นหลักการหนึ่งที่ยุติธรรมชุมชนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือผู้กุมประกัดคืออะไรครับคือกฎกติกาที่ชุมชนมุสลิมเราใช้คำว่าผู้กุมประกัดเป็นภาษาที่ชุมชนมุสลิมกำหนดกฎกันผมบอกว่าเมื่อ 2-3 ปี 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมให้กระบวนการยุติธรรมชุมชนสนับสนุนให้อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนที่อบรมไว้เป็นหมื่นคนเนี่ยจะทำเป็นศูนย์อะดรีนาลีนเซ็นเตอร์หรือศูนย์อำนวยความเป็นธรรมประจำตำบลจะให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยจัดทำฮูกุมบากัดณวันนั้นเราเน้นฮูกุมบากัดในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับผมพบว่าบางชุมชนบางหมู่บ้านเนี่ยกำหนดว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตด้วยยาเสพติดหรือมีเกี่ยวข้องยาเสพติดและเสียชีวิตลงไปเนี่ยผู้นำศาสนาหรือคนในชุมชนจะไม่ไปร่วมพิธีศพผู้นำศาสนาจะทำพิธีแค่ให้พ้นหลักการศาสนาให้ไปละหมาดแค่สองสามคนแล้วเอาไปฝังได้เลยนั่นคือกระบวนการทางสังคมทางชุมชนที่เขากำหนดขึ้นมานี่คือตัวอย่างแล้วก็มีอีกหลายๆข้อบางพื้นที่อย่างเช่นที่สตูลเขาทำหลักการขึ้นว่าใครมีการลักยางมีการขัดแย้งกันเรื่องปศุสัตว์ไปทำลายพืชผลเกษตรเนี่ยทะเลาะกันทุกวันมีเรื่องปัญหาทุกวันแทนที่จะไปฟ้องศาลกันเสียเวลาเป็นปีๆเนี่ยเขาตกลงกันว่าถ้าเกิดว่าพบว่าใครไปลักขโมยยางแผ่นสองแผ่นเนี่ยเขามาคุยกันแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเขาจะยอมรับว่าเขาจะตกลงว่าถ้าจับได้เนี่ยเสียค่าปรับแผ่นละ500 บาทไม่ต้องไปฟ้องศาลนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจับได้คนหนึ่งก็ต้องเสียค่าปรับประมาณ 4,000 บาทแต่วันนั้นไม่มีเงินสั้นๆเลยครับคุณจบละเขาก็จ่ายแค่พันเดียวเหลืออีก 3,000 แต่กติกาบอกว่าหลังจากจ่ายค่าปรับแล้วเนี่ยคนที่ทำความผิดคือคนที่ลักทรัพย์เนี่ยจะต้องไปเรียนศาสนาทุก2อาทิตย์คนที่ถูกจับเนี่ยจะต้องไปละหมาดให้ครบทั้ง5เวลาเขาจ่ายแค่พันเดียวก่อนอีก 3,000 พ่อแม่จะเอามาจ่ายแต่สุดท้ายแล้วพอหลังจากนั้นไม่กี่วันแล้วเด็กคนนี้จากพฤติกรรมที่เคยเกเรเกี่ยวข้องยาเสพติดกลับมาอยู่ในศาสนากลับมาอยู่ในมัสยิดมาเรียนรู้ศาสนาและละหมาดครบถ้วนจากคนที่ไม่เคยละหมาด 3,000 ผู้เสียหายบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาได้เด็กดีในชุมชนกลับคืนมาคนนึงคุ้มกว่าเงิน 3,000 นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือคุ้มประกาศครับนี่คือลักษณะของข้อตกลงทางยุติธรรมชุมชนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าเอาข้อยกเว้นที่มันเป็นปัญหามาพูดคุยสิ่งดีๆหลักการดีๆกระบวนการดีๆแต่ที่มันไม่ดีเพราะเรื่องของวิธีการเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาต่างหากว่าเราจะประเด็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมาเข้าสู่กระบวนการหรือวิธีการที่ผิดทั้งที่หลักการยุติธรรมชุมชนหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นเรื่องที่ดีเรามาคุยหลักการก่อนดีไหมครับหลักศาสนาหลักลักษณะเฉพาะในจังหวัดเชียงใต้มีสิ่งที่ดีๆเยอะมากมายเรามาพูดเรื่องดีๆก่อนออกแบบหลักการให้ดีๆก่อนแล้ววิธีการที่มันรัดกุมแล้วก็การจากช่องว่าง
แล้วเอาตัวบุคคลที่เข้าใจจริงไปทำตรงนี้ต่างหากครับคือกระบวนการแก้ปัญหาการกระจายอำนาจจะกระจายไปในเรื่องอะไรจะกระจายไปถึงระดับไหนขอให้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงทั้ง 3-4 อย่างก่อนแล้วค่อยเอาหลักการที่แท้จริงมาวางเป็นกรอบดีค่ะเป็นกระบวนการหลังจากนั้นวิธีการและตัวบุคคลที่เข้าสู่ปฏิบัติต่างหากครับที่เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งที่ดีๆที่มีอยู่เนี่ยมันเสียหายหรือเปล่าครับโอเคนึกออกแล้วค่ะก็คือมันก็จะมีทั้งในเชิงคือในเชิงเนื้อหาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับเรื่องของกระบวนการในการแก้ไขความขัดแย้งนี่หนึ่งอย่างนั้นถึงประเด็นนี้ผมอยากจะบอกนี้ครับผมเคยนั่งที่ล็อบบี้โรงแรมแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งร้องผมร้องไห้แล้วบอกว่าเนี่ยสามีเขาเนี่ยทิ้งไปปล่อยเลี้ยงลูก 2-3 คนอยู่คนเดียวแล้วก็สามีก็พอตัวเองท้องไม่มีตังก็คือหมดตังแล้วก็ออกไปหาภรรยาใหม่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็รักใต้ไล่เลี้ยงจนกระทั่งว่าปัญหาที่แท้จริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักศาสนาหรอกครับเป็นปัญหาวิธีการปฏิบัติถามว่ายกตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณโชติศักดิ์ใช่ไหมว่าเราถ้าเราพูดกันแบบว่าหลักศาสนาเนี่ยผู้หญิงเป็นพลเมืองชั้นสองผู้ชายเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งแต่ให้แบ่งมรดก2ส่วนให้ผู้ชาย1ส่วนให้ผู้หญิงแต่หลักศาสนาพูดมากกว่านั้นครับการที่ศาสนานี่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องอื่นมีเยอะแยะมากมายและทุกเรื่องผมยืนยันได้เลยทุกเรื่องที่เป็นลักษณะบัญญัติไว้เนี่ยมีที่มาที่ไปและมีผลเสมอขอให้ศึกษากันให้เข้าใจจริงๆครับอย่าเข้าใจผิวเผินและมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ไม่ได้ตำหนิใครต้องขอโทษด้วยนะครับทั่วไปเพราะว่ายกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมีลูก6คนครับผู้ชาย3ผู้หญิง3ค่ะพ่อแม่ป่วยอดอดแอดเวลาจะดูแลเนี่ยผู้ชายเอาเงินมาให้พ่อแม่เนี่ยคนละ 5,000 3คน 15,000 ให้พ่อแม่ผู้หญิงไม่ต้องครับผู้หญิงมีหน้าที่อย่างเดียวทำกับข้าวให้พ่อแม่กินแม่ไปโรงพยาบาลพ่อไปโรงพยาบาลพ่อแม่ต้องพาแต่ผู้หญิงต้องพาไปแต่ผู้หญิงต้องเฝ้าผู้หญิงต้องดูแลเพราะฉะนั้นเวลาแบ่งสมบัติผู้ชายได้เยอะเพราะผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจะอาแบมีปัญหาเงินไม่พอขออาแบมีธุระนิดหน่อยขออาแบก็ดูแลกันอย่างนี้ครับมุสลิมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมหลักศาสนาถึงแบบนั้นมันมีละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมบอกว่าก่อนที่จะไปออกแบบอะไรเนี่ยผมอยากให้ไม่ว่าจะฝ่ายไหนอยากจะให้ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ซะก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะก็เหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่มีคำถามขออนุญาตอ่านคำถามที่มาจากเพจของคอนะคะซึ่งก็เป็นคำถามที่อาจจะที่ผุดขึ้นมานะคะในภาษาของเขานะคะก็คือคำถามว่าถ้าในการเปลี่ยนศาสนาจากอิสลามเนี่ยค่ะเป็นศาสนาอื่นเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องของพูดถึงการที่เรามีที่ชุมชนศาสนาอิสลามนะคะชุมชนหรือชุมชนมุสลิมเนี่ยมีถือได้ว่าเป็นมีหลักของตัวเองมีหลักการปกครองของตัวเองแล้วก็ถือเป็นสิทธิพิเศษหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าศาสนาอื่นจะทำได้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาหรือเปล่าอย่างเช่นว่าปัญหาที่จะอาจจะขัดกับสิทธิมนุษยชนหรือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายปกครองอื่นๆนะคะก็อาจจะมีคนตอบไปแล้วก็ได้นะคะก็แล้วก็ถ้าสมมติว่าสุดท้ายคือถ้าสมมติว่าชายหญิงเนี่ยสมมติว่าผู้ชายเป็นมุสลิมนะคะแล้วผู้หญิงก็เป็นศาสนาอื่นเนี่ยแล้วเกิดปัญหาชู้สาวกันเนี่ยค่ะคนละศาสนาเนี่ยเราจะจัดการ
มีวิธีการจัดการเสียงค่ะเสียงไม่ชัดเลยครับมันแบบกระตุกกระตุกกระตุกอันนี้เป็นคำถามทั่วๆไปให้วิทยากรนะคะก็ครับที่พี่มีท่านใดจะตอบนะฮะหรือไม่งั้นผมจะตอบประเด็นแรกก่อนทีนี้ก็เพื่อที่จะให้โยงกับเรื่องของการกระจายอำนาจของใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าซึ่งตอนนี้เมฆก็กำลังที่จะพยายามคลอดออกมาใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงความละเอียดอ่อนของปัญหาสมัยของสังคมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลายเรื่องมากมายทั้งเรื่องการค้าประเวณีหรือการสมรสหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่คุณอัญชนาได้ยกขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือหลากหลายที่ในการที่จะจัดการความขัดแย้งหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดนะคะในชุมชนครับค่ะก็จริงๆก็จะเป็นเวลาที่จะสรุปกันนะคะก็อยากจะให้วิทยากรช่วยสรุปถึงขั้นตอนหรืออัปเดตสุดท้ายที่ณตอนนี้เรามาถึงจุดไหนแล้วก็และเราเนี่ยกำลังจะไปถึงไปสู่อะไรนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยเน้นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนะคะในอนาคตว่าจะทำอะไรให้เราได้มีการกระจายอำนาจในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็ให้พื้นที่ทางการเมืองให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็ขอเชิญคุณผมตอบคำถามสองคำถามก่อนได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะครับประเด็นแรกถามเรื่องเปลี่ยนศาสนาใช่ไหมถ้าสมมติมองไม่ผิดถ้าเป็นมุสลิมเราอยากจะเปลี่ยนศาสนาได้หรือไม่ผมอยากจะตอบสั้นๆครับว่าการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยแค่ท่านไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นในหลักการศาสนาอิสลามท่านก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับอันนี้เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นประการที่สองก็คือว่าชุมชนมุสลิมที่มีหลักการวิธีการวิธีปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ถือเป็นสิทธิพิเศษหรือไม่ผมไม่ทราบว่าจะเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษหรือไม่แต่ว่ามุสลิมก็มีวิถีปฏิบัติมีความเชื่อมั่นศรัทธาตามวิถีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีมุสลิมทุกวิถีจะไม่ก้าวล่วงวิถีชีวิตคนศาสนิกอื่นหรือคนอื่นที่ไม่ได้ศรัทธาเพราะฉะนั้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นว่าทั้งพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูอยู่ร่วมกันอย่างปกติมานับร้อยปีไม่เคยมีปัญหาแต่เพียงแต่ว่ามีการบิดเบือนประเด็นหรือบิดเบือนความเข้าใจและเอาไปพูดในสิ่งที่ไม่เข้าใจในสิ่งต่างหากที่มันเป็นปัญหาค่ะก็ต้องพยายามผมไม่ตอบนะแต่ผมเข้าใจว่าคำถามแรกเนี่ยเขาหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเขาออกหรือถ้ามีคนออกเนี่ยคนนั้นจะถูกคุกคามอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยเขาอันนี้เขาไม่เปิดเผยตัวนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอยู่สามสี่จังหวัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ปัจจุบันไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็เลยตั้งคำถามนี้แต่นี้เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาถามในแง่นี้ไม่ได้ถามว่าแค่เลือกเชื่อก็ขาดหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับค่ะก็ได้มีการยกประเด็นของคุณกิติไปที่บอกว่ามีอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมด้วยที่จะออกแบบให้เป็นธรรมที่สุดด้วยนะคะอันนี้ในขั้นต่อไปก็คืออยากจะให้พิธีกรทุกท่านนะคะช่วยสรุปสั้นๆนะคะเนื่องจากเวลาก็จะใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ถือให้เป็นอยากให้ทิ้งท้ายเพื่อที่จะในอนาคตจะได้มีการสานต่อหรือมีการพยายามศึกษาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าวงคุยไหนก็แล้วแต่นะคะที่จะหยิบไปนะคะก็ขอเชิญคุณซูกาโน่นะคะคนละ5นาทีครับขอบคุณท่านคุณเล็กนะครับก็คือประเด็นสำคัญก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็ได้ฟังทางคุณกิติได้ที่บาทนะครับเรื่องเก่าเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเวทีสัมมนาเนี่ยเพื่อต้องการแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราไม่ต้องการสร้างปัญหาแต่สิ่งนึงที่ผมไม่สบายใจก็คือที่คุณโชติศักดิ์เอาประเด็นของศาสนาบางส่วนบางตอนแล้วก็มาโพสในโซเชียล
แล้วก็เราก็รู้สึกไม่สบายใจอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเหมือนที่คุณกิติบอกนะครับมุสลิมทุกคนต้องเชื่อในกฎของพระเจ้าดังนั้นใครที่คิดจะมาแก้ไขกฎระเบียบที่สั่งการลงมาโดยพระเจ้าก็ควรไม่ควรจะเป็นมุสลิมอันนี้ข้อการชัดเจนนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมรายการนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอยะหารนั้นเป็นการแก้ปัญหาทางสังคมแต่บางครั้งเราก็มองเรื่องของสิทธิแต่เวลามีปัญหาผมถามว่าวันนี้เรามีปัญหา16ปีสิทธิมนุษยชนมาดูอะไรไหมครับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเราพูดแต่เรื่องสิทธิถูกไหมครับแต่นี่เราไปโยงถึงเรื่องสิทธิของโรฮิงญาสิทธิของคนอุกุยซึ่งมันเป็นเรื่องของที่เราต้องพูดเรื่องสิทธิ์อันนี้ผมอยากฝากนิดนึงว่าส่วนที่ท่านคุณช่อเป็นห่วงว่าการกระจายอำนาจแล้วมีการปกครองเองขึ้นมาและจะทำให้องค์กรนั้นมาเขียนกฎกติกาและไปขัดลิดรอนสิทธิ์ของเสรีภาพของพี่น้องประชาชนก็บอกว่าแล้วว่าแม้แต่รัฐบาลถ้าออกกฎหมายอะไรที่มันขัดกับหลักการของสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญพรบหรือกฎระเบียบต่างๆอันนั้นถือว่าใช้กันไม่ได้ผมเป็นกฎหมายนะครับแต่ผมก็เข้าใจในภาคบริบทภาพรวมว่าสิ่งอะไรตามที่เอามาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนต้องไม่ขัดและแยกกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราบังคับใช้อยู่อันนี้ถือว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าการกระจายอำนาจแล้วคนในศาลจังหวัดสมมติว่ามีการตั้งผู้ว่าโดยตรงแล้วจะมีการเอากฎหมายสลายถ้าไม่ได้เพราะที่นี่ประเทศไทยที่นี่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้อยู่และก็เราก็ไม่สามารถที่จะแยกได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดียวไม่สามารถที่จะแยกเป็นรัฐใดรัฐหนึ่งออกมาได้นะครับแต่ว่าการกระจายอำนาจยังสามารถทำได้เพื่อการลดบทบาทของการรวมอำนาจรัฐรวมอำนาจลงแล้วให้ประชาชนมีโอกาสที่จะมาบริหารการจัดการปัญหาเรื่องทรัพยากรเรื่องการบริการสาธารณะเรื่องปัญหาของสังคมจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรผมว่าการกระจายอำนาจยังมีบทบาทตรงนี้และประเด็นของกรมประกันประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นของกรมประกันเนี่ยเป็นเรื่องของข้อตกลงของคณะกรรมการ4ฝ่ายซึ่งวิธีการถ้าเราจะเอาข้อตกลงนี้ไปบอกแล้วเอากฎระเบียบตรงไหนถ้าเด็ก13ปีผมเชื่อว่าตำรวจก็มีกฎหมายอาญาอยู่ในมือถูกไหมครับมีกฎหมายเขารู้กฎหมายว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นของระดับเยาวชนควรจะมีกี่ฝ่ายมาในการพิจารณาแต่สำคัญที่สุดเราต้องเชื่อว่าที่ทำเข้าไปที่ทำไปทั้งหมดเพื่อต้องการแก้ปัญหาของสังคมเฉพาะพื้นที่วันนี้คน3จังหวัดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ว่าไปกรมบังคับเรื่องยาเสพติดวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของอบายมุขเรื่องความเสื่อมโทรมทางสังคมแล้วก็ว่ากันไปส่วนการจะบังคับใช้กฎหมายมันเป็นกระบวนการให้มันยุติธรรมจริงๆนั้นก็ฝ่ายที่เอากฎหมายปฏิบัติคือตำรวจและรายการนี้ตำรวจที่ผมขออนุญาตหนึ่งว่าเป็นภาพพบว่ามีทหารถืออาวุธถือปืนท่านต้องมา3จังหวัดครับยิ่งกลางคืนถ้าไปตัวเปียกๆอย่างนี้ถ้าการเขาไม่ไปครับอันนั้นคือบริบทของคน3จังหวัดเวลาไปไหนไปตรวจอะไรความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐเขาต้องดูแลปลอดภัยของเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามาพูดกันในโซเชียลเนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่าลงวันนี้เราจะเอาโซเชียลแห่งนี้มาช่วยการแก้ปัญหาของคนที่มีปัญหาทางสังคมหรือเราจะเอาโซเชียลตรงนี้เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามระหว่างคนไทยกับคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่อันนี้ผมไม่อยากให้เป็นสังคมที่จะทำให้เกิดความแตกแยกให้กับประเทศไทยเพราะวันนี้ความบอบช้ำจากความคิดความแยกของประเทศไทยเราผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนแบกแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณรายการนี้นะครับว่าให้โอกาสแต่สิ่งที่ผมอยากบอกว่าถ้าเราจะพูดในหลักการเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไม่เชื่อมโยงกับหลักของศาสนาเพราะผมคิดว่าผมไม่ใช่นักผู้รู้เรื่องของศาสนาถ้าจะพูดถึงเรื่องกฎหมายชารีอะห์ก็จะมีนักผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายในแต่ละมาตราแต่ละเรื่องของกฎหมายเรื่องของอิสลามคุณธนาก็อาจจะรู้เรื่องของสิทธิของมนุษยชนแต่ถามว่ามันจะมาพูดเชื่อมโยงกับหลักของศาสนา
เราไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงกฎที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาได้กฎหมายสำคัญของอิสลามคืออัลกุรอานแม้ตัวพยัญชนะเดียวก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้อันนี้ผมขอยืนยันกับทุกท่านกับวิทยากรแล้วก็ทุกคนนะครับว่าเราภาคประชาชาติยึดในหลักของศาสนาอิสลามและก็กฎหมายธรรมนูญเป็นสำคัญอะไรก็ตามที่มันกระทบกับหลักการแต่เราก็ยังอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะเราอยู่มาในวิถีของคนใน3จังหวัด300กว่าปีเราอยู่กันได้สวรรค์ศาสตร์ไทยคนมุสลิมก็ไปร่วมที่บ้านเพื่อนได้วันรายโยคนจีนคนพุทธมางานตรุษที่บ้านของพี่น้องมุสลิมนะอันนี้คือวิถีเดิมๆแต่มันมีบางช่วงบางตอนไม่มีสังคมไหนจะเพอร์เฟคได้ 100% โดยไม่มีปัญหาแต่พื้นที่3จังหวัดภาคใต้วันนี้มันเริ่มกลับดีขึ้นอย่าเอาประเด็นของสภ.ยหาที่เป็นประเด็นปริย่อยที่เป็นการแก้ปัญหาของสังคมและทำให้คนไม่กล้ามาในทุก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันมีเกิดขึ้นมา16ปีวันนี้นะพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือการอยู่ร่วมกันที่พึ่งพาซึ่งกันและกันอันนี้ผมอยากฝากพิธีกรว่าอันนี้ก็ต้องขออภัยบางช่วงบางตอนผมอาจจะมีอารมณ์ในเรื่องของการรับฟังเพราะว่าบางช่วงนี่เราพูดอย่างคุณช่อคุณอังคณาหรือคุณกิติพูดเนี่ยเราก็จะพูดเหมือนกันไลฟ์สดเราไม่สามารถที่จะเตรียม PowerPoint เตรียมชาร์ตอะไรขึ้นมาได้ถูกไหมฮะมันก็เกิดความได้เปรียบในของผู้รับฟังอาจจะมองว่าเราไม่มีความพร้อมแต่ถ้าบอกว่าให้เราเตรียมได้เราก็เตรียมในมุมมองของเราให้เรารู้ประเด็นถูกไหมครับอันนี้สิ่งนึงที่ผมอยากฝากก็ให้เข้าใจนะครับว่าพรรคประชาชาติไม่ใช่พรรคของพี่น้องคนไทยในที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นพรรคประชาชาติเป็นพรรคของพี่น้องคนไทยทุกคนเรามีหลักการว่าเราจะอยู่ร่วมกันโดยความแตกต่างแม้จะมีความแตกต่างเรื่องของพหุวัฒนธรรมชาติศาสนาวัฒนธรรมศาสนาหรือภาษาเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยภายใต้คำว่าประชาชาติครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากนะคะก็ชัดเจนนะคะก็เพราะว่าในรายการนี้ก็จะสามารถที่จะเอามารีลันได้นะคะว่าแต่ละท่านนี่พูดประเด็นอะไรทิ้งเอาไว้นะคะก็ค่ะก็ไม่ขอสรุปนะคะก็ขอเป็นลำดับต่อไปนะคะของเชิญคุณอังคณานิรภัยจิตค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวคุณชูกานอเข้าใจผิดนะคะคือดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธหลักการศาสนาอิสลามนะคะกว่ารู้นางเข้าใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยที่เรียนพูดแต่ต้นนะคะประเทศสมาชิกอิสลามทั้งหลายเนี่ยก็ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนนะคะจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าการพูดคุยวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะคะที่คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยนะคะและดิฉันก็เชื่อว่าจะไม่มีการคุกคามเกิดขึ้นนะคะกับคนที่แม้จะเห็นต่างในเรื่องของศาสนาเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา38บัญญัติไว้นะคะว่าบุคคลเนี่ยมีเสรีภาพบริบูรณ์เป็นมาตราเดียวในรัฐธรรมนูญที่ใช้คำว่าบริบูรณ์นะคะคือคุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดศีลธรรมอันดีงามอะไรทีนี้วันนี้เราไม่ได้มีเฉพาะคนที่เชื่อในศาสนาแต่เรามีคนที่ไม่มีศาสนาก็มีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเช่นประเทศไทยเนี่ยการเคารพความคิดเห็นนะคะจึงมีความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามเนี่ยที่คิดว่าไม่มีใครที่ปฏิเสธคนมุสลิมทั้งหลายไม่มีใครปฏิเสธดิฉันเองก็ยอมรับนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งคำถามหลายคนตั้งคำถามถึงก็คือเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะคะเราบอกว่าเราแบ่งมรดกเนี่ยผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนเดียวเพราะผู้ชายต้องเลี้ยงดูผู้หญิงคำถามคือคำถามของผู้หญิงในพื้นที่เองนั่นแหละว่าส่วนมากผู้ชายไม่เลี้ยงทำไงอะไรแบบเนี้ยหรือสามีมีภรรยาหลายคนไม่เลี้ยงดูลูกนะคะหย่าแล้วไม่จ่ายนักประกอบค่าเลี้ยงดูจะทำไงที่คิดว่าวันนี้ปัญหาทั้งหมดที่เราพูดถึงมันน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเสียมากกว่าเรื่องของการชำเราเด็กก็เหมือนกันนะคะคือประเทศไทยเองเนี่ยจารีตอะไรของเราก็แล้วแต่ที่มีมาเนี่ยเนาะมาตรา277เนี่ยยังอนุญาตนะคะกรณีที่ชำเราเด็กเนี่ยนะคะถ้าเด็กนั้นยินยอม
หมายถึงว่ามันเปิดช่องให้คนที่ข่มขืนแล้วเนี่ยแต่งงานกับเด็กและทำให้ไม่ต้องรับโทษซึ่งฉันคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะคนทำงานด้านผู้หญิงกับเด็กเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้มีว่าทางของชนเผ่าพื้นเมืองบางเผ่านะคะเช่นการวิธีการฉุดเด็กฉุดผู้หญิงชอบแปลกก็ฉุดเอาไปเสร็จแล้วก็มาขอขมาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผู้หญิงหลายคนในตามชนพื้นเมืองเหล่านั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกละเมิดเพราะอยากจะเด็กอยากเรียนหนังสือเด็กจะมีอนาคตเลยมากกว่าเนี่ยคิดว่าประเพณีว่าทำงานไหนเนี่ยถ้าหากว่ามันลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือมันละเมิดความเป็นมนุษย์แต่อันนั้นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขในศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะกุรอานเนี่ยลงมาในทุกช่วงตอนนะคะแต่ละช่วงตอนเช่นช่วงสงครามกุรอานก็มีบทบัญญัติเรื่องการดูแลลูกกำพร้านะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทาสเนี่ยนะคะอิสลามก็จะลงมาในชุกในแต่ละยุคสมัยและก็จะมีบทบัญญัติที่มีการแก้ปัญหาไว้ดังนั้นเนี่ยข้อความในกุรอานจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่วิถีชีวิตของมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ล้าสมัยแต่เป็นศาสนาที่หลายยุคและใช้ได้กับในทุกยุคทุกสมัยนะคะตรงนี้สำคัญสิ่งซึ่งฉันคิดว่าวันนี้หลายๆคนในสังคมตั้งคำถามก็คือวิธีการปฏิบัตินะคะการนำหลักการศาสนามาใช้ในการปฏิบัติหลักใหญ่ของศาสนาอิสลามคือหลักความยุติธรรมถือว่าเป็นที่หนึ่งนะคะเป็นหลักการใหญ่หลักความเมตตาหลักการมีเมตตานะคะหลักของการมีสันตินะคะซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งอิสลามสอนไว้และจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้นะคะในเรื่องของปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามในศาลที่คิดว่ามันมีปัญหาซับซ้อนมากมายนะคะคุณกิติรู้เรื่องดีที่สุดนะคะคนที่ใช้คนที่ไปคือจะต้องยึดทำเนี่ยนะคะตามกฎหมายคืออุทธรณ์ฎีกาไม่ได้คำพิพากษาถือเป็นถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เราพบคือสิ่งที่ในโต๊ะจังหวัดนี้พิพากษากับอีกจังหวัดนี้พิพากษาเกี่ยวกับคดีครอบครัวมรดกมันไม่เหมือนกันทีนี้พอมันไม่เหมือนกันแล้วบรรทัดฐานมันอยู่ที่ไหนนะคะฉันคิดว่าตรงนี้การใช้ดุลพินิจแบบนี้มันเลยทำให้แล้วพูดอุทธรณ์ได้ไหมล่ะฎีกาได้ไหมฉันคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งซึ่งคือเราปรับได้อะค่ะมันเราปรับได้มันไม่ใช่ตายตัวนะคะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือหลายคนเนี่ยนะคะก็ตั้งคำถามว่าเวลาที่สมมตินะคะเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า18ถูกทหารจับเอาไปไว้ที่ไหนไม่รู้เราคนทำงานสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเรียกร้องว่าคุณจะจับเด็กอายุต่ำกว่า18คุณต้องมีสหวิชาชีพเข้าไปคุณจะจับลำพังเอาเด็กไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เวลาที่ถ้าเราจะไปจับเด็กนั่งคุยกันอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยเราลืมสหวิชาชีพไปเลยเราไม่ต้องมีคนที่เด็กไว้ใจนะคะเราไม่ต้องมีผู้หญิงที่เขาไปดูแลเด็กด้วยนะคะถ้าตำรวจผู้ชายทั้งหมดจับเด็กผู้หญิงไปอะไรแบบเนี้ยไปส่งให้กรรมการที่มีแต่ผู้ชายทั้งหมดอันนี้เราต้องตั้งคำถามว่ามันได้หรือเปล่านะคะอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านเสนอไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีรักษามันไว้นะคะแต่ว่ามันต้องมีมาตรฐานนะคะมันต้องตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของผลชุมชนเนี่ยที่คิดว่ากรณีของครูคุมประกาศเนี่ยก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสาธารณะเป็นประเด็นสาธารณะที่คิดว่าในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยอะค่ะที่มีพระธรรมประเพณีของตัวเองเนี่ยก็คงอยากที่จะนำไปใช้ด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ที่คิดว่ารัฐบาลคงต้องสร้างความเสมอภาคนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยทำตามหลักการหรือจารีตหรือความเชื่อของตัวเองได้นะคะสุดท้ายมันก็มาที่ข้อเสนอของฉันเองนั่นแหละถ้าหากว่าคือทุกท่านเนี่ยพูดมาก็คือกฎที่ตั้งขึ้นมาต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้อยู่รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าหากบางเรื่องที่ฉันตั้งคำถามไปแต่ตอนต้นนะคะถ้าหากว่ามันยังไม่สามารถตอบคำถามได้เนี่ยก็ควรจะทำให้มันถูกเสียจะทำอย่างไรก็ว่าไปออกเป็นพรบก็ได้นะคะคนจะได้สามารถที่จะตรวจสอบได้เข้าถึงได้อะไรได้แบบนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณโชติศักดิ์ด้วยที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยนะคะซึ่งฉันคิดว่าการทำความเข้าใจในเรื่องศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันต่อไปอะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็เพราะว่าเจตนาของการเสวนาก็คือว่าเพื่อที่จะให้เกิดการถกเถียงนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าเพื่อนำมาสู่การที่จะมีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ลดอำนาจให้กับลดอำนาจของอำนาจรัฐนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะก็ท่านต่อไปนะคะสรุปท่านต่อไปคือคุณพันนิกาวานิชค่ะเชิญค่ะเสียดายนะคะคุณซูกาโน่ออกไปแล้วนะคะจริงๆแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะตอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าชอบฟังทุกคนพูดมาเนี่ยเอาความเห็นส่วนตัวในจุดเล็กก่อนที่จะไปภาพใหญ่นะคะชอบรู้สึกว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าพูดเรื่องศาสนาไม่ว่าจะศาสนาอะไรนะโดยเฉพาะศาสนาอิสลามกับสิทธิมนุษยชนพูดด้วยกันไม่ได้มันน่าเศร้านะคะเพราะว่าเท่ากับว่าคุณหมายความว่าถ้าคนนับถือศาสนาอิสลามหมายความว่าเขาไม่สามารถเคารพสิทธิมนุษยชนได้หรือซึ่งไม่ใช่แน่นอนนะคะมีนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากถึงแม้นั่นคือนางคณานะคะที่เป็นคนที่สามารถที่จะ practice หลักอิสลามแล้วก็สิทธิมนุษยชนไปด้วยกันได้แล้วในโลกนี้มีอีกมากมายนะคะที่เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในขณะเดียวกันเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเรื่องของเสรีภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่ไหมคะความเสมอภาคในส่วนหนึ่งก็คือความเสมอภาคว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรคุณไม่ควรถูกเลือกปฏิบัตินั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันกันและเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ทีนี้ชอบเช่นกันนะคะเหมือนที่พี่อังบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเวทีนี้ได้ทำให้เห็นว่าเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดอย่างเรื่องศาสนามันสามารถพูดกันอย่างมีอารยะได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะคะชอบเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณสุกโนด 100% เช่นเดียวกับไม่ได้เห็นด้วยกับคุณโชติศักดิ์ 100% นะคะว่าการพูดว่าครูภาพเป็นสารเตี้ยเนี่ยก็อาจจะทำให้คนฟังวงแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่มันควรจะต้องคุยกันได้ถูกไหมคะและมันก็ควรจะต้องถูกคุยกันด้วยเพื่อให้สังคมมีคันติธรรมต่อกันมากขึ้นนะคะพอไปมองภาพใหญ่เชื่อคิดว่าทุกคนเนี่ยได้บรรลุความเห็นที่ตรงกันแล้วว่าที่พี่อังพูดไปนะคะกฎหรือว่าข้อบังคับทางสังคมทางศาสนาใดๆก็ตามไม่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะเวลาพูดในเชิงปฏิบัติเชื่อว่าข้อเสนอมันก็เรียบง่ายแค่นี้แหละค่ะจะไม่ให้การกระจายอำนาจหรือยุติรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยกลายเป็นการทำให้คนบางกลุ่มตกอยู่ภายใต้สภาวะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติเนื่องจากข้ออ้างทางศาสนาเนี่ยทำอย่างไรนะคะก็คือมองสองระดับนะคะก็เหมือนกับเวลาคุณเป็นสหพันธรัฐมีรัฐบาลกลางที่ทำบางอย่างรัฐบาลท้องถิ่นที่ทำบางอย่างนะคะกฎอย่างกุลุมปากัสหรือว่าการมีสภาศาสนาเนี่ยย่อมทำได้และควรจะทำและไม่เฉพาะสภาศาสนานะคะมันในโลกนี้มีโมเดลอย่างในอินเดียที่ก็จะมีสภาของผู้อาวุโสนะในแอฟริกาหลายประเทศก็เป็นแบบนั้นนั่นคือกลไกอำนวยความยุติธรรมหรือกลไกแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากสังคมหรือชุมชนนั้นๆตกลงร่วมกันนั่นคือสิ่งที่ควรจะมีและในการยุติการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางคือกรุงเทพเนี่ยเราก็อยากจะเห็นในแบบเหมือนที่พี่อังบอกว่าไม่ใช่แค่ของศาสนาอิสลามนะคะแต่ว่าปกากยอเองชนเผ่าต่างๆเองหรือว่าศาสนาอื่นเองเขาควรจะมีกลไกที่ถ้าในสังคมเขายอมรับร่วมกันว่าเขาพร้อมที่จะมีกลไกไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหรือจัดการทางสังคมแบบที่เขาจะตกลงกันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็ควรจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำทีนี้กลไกที่สองที่จะมาป้องกันว่าเราเกิดว่าไอ้กลไกของสังคมคือมันไปละเมิดสิทธิมนุษยชนทำอย่างไรนะคะชอบคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลที่อยู่ตรงกลางที่เป็นผู้ที่กุมเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะต้องเป็นเซคิล่าค่ะคือคุณจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าไม่อย่างนั้นตีกันตายหมายความว่าอะไรในขณะที่ในระดับท้องถิ่นคุณสามารถที่จะทำให้เกิดการยอมรับในอัตลักษณ์ความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาความเชื่อในสังคมอย่างเต็มที่รัฐบาลที่อยู่ตรงกลางที่เป็นรัฐบาลใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยคุณจะต้องเซคิล่าอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะคุ้มครองการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานของคนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือความเชื่อไหนทั้งนั้นนั่นควรจะต้องถูกการันตีไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะมันก็จะกลับไปสู่รูปธรรมที่พี่อังบอกค่ะว่าก็ถ้ามันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไปบังคับใช้ได้อย่างไรใช่ไหมคะคุณโซโน่ก็บอกแล้วบอกว่าชอบไม่ต้องกังวลว่าเกิดมีการกระจายอำนาจมีเขตปกครองแบบพิเศษมาจะโดนละเมิดเพราะว่าถ้ามันขัดต่อธรรมนูญมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีในความเป็นจริงก็คือเราก็เห็นนะคะว่าขนาดยังไม่เป็นเขตปกครองพิเศษมันก็มีข้อสงสัยว่าเกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศด้วยมันมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ข้อเสนอของชอบก็คือรัฐบาลจะต้องเซคิล่ารัฐธรรมนูญอย่างมาตรา67ใช่ไหมคะ67นะคะที่บอกว่ารัฐพึงอุปถัมภ์พุทธศาสนาและศาสนาอื่นรวมถึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนหลักธรรมทางศาสนาของพุทธศาสนานิกายเถรวาทไอ้สิ่งแบบนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะนอกจากจะมีปัญหาว่ารัฐพึงสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์พุทธศาสนาและศาสนาอื่นเนี่ยคุณจะมาพุทธศาสนาและศาสนาอื่นได้ทำไมใช่ไหมคะก็ควรจะพูดไปว่าทุกศาสนาในความเป็นจริงก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับศาสนาไหนเลยนะคะให้ศาสนิกเขาจัดการกันเองแล้วไอ้การที่บอกว่ารัฐต้องมาส่งเสริมหลักธรรมพุทธเถรวาทเนี่ยอันนี้ก็คืองงมากนะคะว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนี่ก็คือการเลือกปฏิบัติคือขัดต่อข้อ27ของรัฐธรรมนูญเองนะคะรัฐธรรมนูญข้อ67ขัดต่อข้อ27ของรัฐธรรมนูญนะคะนี่ก็คือปัญหาว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องของสิทธิที่ส่วนบุคคลแล้วก็ของแต่ละชุมชนที่เขาตกลงกันนะคะถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยชอบคิดว่าไม่มีปัญหาการจะยุติอำนาจรัฐที่แข็งตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกระจายออกไปให้แต่ละชุมชนมีกลไกของตัวเองจะทำได้แล้วไม่ต้องมีใครกังวลว่าสิทธิของตัวเองในฐานะฉันเป็นคนพุทธอยู่ในจังหวัดฉันอยู่ในจังหวัดยะลาฉันจะโดนละเมิดหรือไม่ฉันเป็นคนปากากยอฉันมาอยู่ในกรุงเทพฉันจะถูกละเมิดหรือเปล่าไม่มีปัญหาแบบนั้นถ้าเรารักษา2ระดับนี้ให้ได้ว่าคุณให้สิทธิเสรีภาพกับในแต่ละชุมชนกับอะไรที่ไม่ขัดกับหลักการใหญ่อย่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐบาลส่วนกลางที่ต้องเซคิล่าแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ว่าทางเพศชาติศาสนาหรือความเชื่อค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยนะคะเรื่องในเพราะว่ามันมีปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่นะคะทั้งในเชิงโครงสร้างแล้วก็กฎหมายที่ในระดับชุมชนด้วยให้มันสอดรับเพื่อให้ประชาชนได้มีได้รับการคุ้มครองนะคะตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะไม่แน่ใจว่าคุณทวีพันตำรวจเอกทวีนะคะสอสองไม่ทราบว่าจะร่วมเห็นบอกว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าตอนนี้มันผ่านขออภัยค่ะมันผ่านช่วงเวลานั่นไปแล้วอะค่ะก็อยากจะให้เวียกรท่านสุดท้ายแอบคุณกิติกับคุณโชติศักดิ์สรุปเลยดีกว่าค่ะค่ะเชิญค่ะท่านโชติศักดิ์ก่อนไหมครับคุณโชติศักดิ์ฟังก็ได้ค่ะค่ะโอเคครับคือผมคือประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการแก้กฎหมายอิสลามแก้กฎหมายชารีอะห์อะไรแบบนี้นะครับคือมันเราไม่ต้องไปแก้กฎหมายอิสลามอยู่แล้วนะครับประเด็นก็คือว่าการเอากฎหมายอิสลามมาใช้เท่าที่มันไม่ขัดหลักการผมไม่อยากจะไปอ้างแล้วจริงๆผมไม่อยากอ้างรัฐธรรมนูญมากนะเพราะว่าคือรัฐธรรมนูญมันอาจจะเขียนแย่เขียนดีมีการแก้ให้มันแย่กว่านี้เลยอะไรก็ได้แต่ว่าผมคิดว่ามันเราต้องยึดหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคอะไรเป็นหลักมากกว่าอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับก็เอาหลักพวกเนี้ยนะครับคืออย่างกฎหมายที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยนะครับเราก็ไม่ได้เอากฎหมายชารีอะห์มาใช้ทั้งดุ้นนึกออกมั้ยฮะเราใช้เฉพาะแพ่งใช้เฉพาะกรณีมรดกใช่มั้ยถ้าเราพบว่ากฎหมายเหล่านี้บางส่วนที่ขัดรัฐธรรมนูญขัดหลักสิทธิเสรีภาพขัดหลักความเสมอภาคเราก็ไม่ต้องเอาส่วนนั้นมาใช้แค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปแก้เราไม่ต้องไปแก้กุรอานเราไม่ต้องไปแก้ชารีอะห์อะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหยิบถ้ายังคิดว่าถ้ายังอยากเอากฎหมายศาสนามาใช้ในบางส่วนอะไรเงี้ยก็ต้องอันนี้พูดแบบประนีประนอมที่สุดก็คือว่าก็ต้องเลือกเอามาเฉพาะที่ไม่ขัดหลักการนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องผมคิดว่าน่าจะแค่นี้อันนี้ประเด็นสำคัญน่าจะแค่นี้นะครับคืออีกนิดนึงขออีกนิดนึงก็คือว่าเราจะสามารถพูดได้อย่างไรว่ามีการกระจายอำนาจแล้วจะไม่มีการใช้กฎหมายศาสนาแบบเข้มข้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยในเมื่อปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่มีการกระจายอำนาจมีรัฐธรรมนูญจะเรียกว่าอะไรรวมศูนย์อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญเลยนะครับอย่างที่ผมได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขั้นแรกถ้าเราจะมาตั้งต้นกันว่ากระจายอำนาจแล้วจะไม่มีกฎหมายแบบนั้นแน่นอนเนี่ยมันต้องพลุกขั้นแรกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ย
แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยให้กฎหมายที่มันขัดรัฐธรรมนูญมันก็ต้องถูกยกเลิกไปอะไรเงี้ยนะครับกฎหรือหลักปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติเนี่ยนะครับที่ขัดรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายรองรับเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือสอที่ละเมิดกฎหมายนะครับผมไม่แน่ใจนะครับที่ทำกันอยู่เนี่ยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะขัด157หรือเปล่านะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องยกเลิกนะครับให้ทึบมือมันก็ต้องมีความมั่นใจมันก็ต้องเห็นความมั่นใจเห็นแนวโน้มนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากแนวโน้มปัจจุบันนะครับมันผมว่าคนที่กังวลนะครับว่าอนาคตมันจะพัฒนาไปเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันสมเหตุสมผลนะที่จะกังวลได้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็โอ้หมดเวลาแล้วก็ขอบคุณกิติทันทีเลยนะคะตอนนี้นะคะครับได้สั้นๆครับผมไม่อยากก็ฟังคุณดีก็ดีที่ให้คุณโชติศักดิ์พูดก่อนดีใจมากที่ท่านเข้าใจแล้วก็เราเห็นรู้สึกจะเข้าใจตรงกันแล้วประเด็นแรกครับก็คือเรื่องอันนี้เรื่องกฎหมายอิสลามพรบว่าด้วยการใช้เนี่ยจริงๆแล้วจากการที่ผมอยู่ในพื้นที่และศึกษามาเนี่ยยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาและอยากจะแก้ไขอยู่7-8ประเด็นซึ่งเราได้เสนอเป็นร่างไปแล้วอยากไปถึงรัฐบาลแล้วแต่ว่ายังอันนั้นนะครับประเด็นที่2ก็คือกรณีปัญหาที่จะหาเนี่ยครับผมย้ำอีกทีครับเป็นปัญหาวิธีการครับไม่ใช่ปัญหาหลักการนะครับศึกษาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะสรุปวันนี้มี4ประเด็นเหมือนเดิมก็คือประเด็นที่1ก็ย้ำอีกทีแล้วกันว่าการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าเพิ่งไปคิดและพูดเรื่องการแก้ไขหลักศาสนาอันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วเมื่อกี้คุณชลบันก็สรุปแล้วด้วยเหตุปัจจัยลักษณะเฉพาะข้อ2และข้อ3ที่ผมพูดไปก็คือเรื่องของความเป็นหลักกฎหมายอิสลามที่เป็นกฎหมายพระเจ้าแล้วก็เรื่องลักษณะเฉพาะของคนมุสลิมและผู้นำศาสนาในพื้นที่นะครับอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราพยายามที่จะพูดกันอยู่เนี่ยในมิติของอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วต้องศึกษาดีๆดูให้ลึกๆนะครับเป็นปัญหาของคนที่บอกว่าตัวเองนับถือศาสนาอิสลามแล้วใช้หลักการอิสลามโดยไม่ถูกต้องตามเนื้อแท้ของกฎหมายอิสลามต่างหากไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วหลักการศาสนาอิสลามที่แท้จริงมาใช้แล้วเป็นปัญหาไม่ใช่นะครับเรื่องของการที่คนทุกคนเข้าใจว่าเป็นอิสลามทุกคนเข้าใจว่าวิถีอิสลามอยากจะมีเมีย4คนแล้วก็มีไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ใช่อิสลามที่แท้จริงแต่คนในสังคมก็ใจว่านั่นไงล่ะอิสลามก็เป็นอย่างนั้นเหรอแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการนำเอาอิสลามมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในใดอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าไว้นั้นการที่จะไปศึกษาการวิธีการในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ศึกษาให้ถ่องแท้ให้ถึงแก่นของสภาพปัญหาก่อนแล้วค่อยมาออกแบบวิธีการนะครับประการที่3การแก้ไขปัญหาในลักษณะเฉพาะของในพื้นที่เนี่ยอย่างก็ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องวิธีการอย่างที่ผมบอกว่าที่จะหาเนี่ยเป็นเรื่องวิธีการอย่างหลักการมันดีส่วนประเด็นที่สี่สุดท้ายก็คือว่าเรื่องผู้กำกับเรื่องของยุติธรรมชุมชนเรื่องของยุติธรรมเชิงสมณฉันท์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของยุติธรรมทางเลือกที่หลักการจริงๆมันมีประโยชน์ครับมันเป็นเรื่องที่ดีและผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญของกระบวนการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนศึกษาดีๆนะครับลงลึกถึงเนื้อหาและตัวตนของคำเหล่านี้ดีๆ 3-4 คำและสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนที่มีพลังในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและสร้างกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์เรื่องของการสร้างความปรองดองในชุมชนที่เป็นเครื่องมือสำคัญถ้ากระบวนการกระจายอำนาจไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้ผมคิดว่ามันยังมีช่องว่างในช่องโหว่โดยตัวของมันเองเพราะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็สอนที่จะมาออกแบบเรื่องการกระจายอำนาจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะรับผิดครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็พอสรุปมาท้ายนี้ก็ประเด็นก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่ทางท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้อีกครั้งนึงนะคะก็
แล้วก็คาดหวังว่าการกระจายอำนาจก็จะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆวันนี้นะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะได้แล้วก็มองว่านะคะในอนาคตก็หากมีการเสวนาของไม่ว่ากลุ่มใดก็แล้วแต่ก็อาจจะหยิบเอาประเด็นนี้ไปพูดต่อได้นะคะแล้วก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแล้วก็ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่องว่างอำนาจนะคะและความเท่าเทียมนะคะของคนทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะคุณซึ่งได้แก่คุณเดี๋ยวนะคะจำชื่อคุณสุกาโน่นะคะคุณกิตตินะคะแล้วก็คุณอังคณาคุณธันนิกาแล้วก็คุณโชติศักดิ์นะคะก็ขอบพระคุณที่เสียสละเวลามานะในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็รายการอาการเสวนาครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามชมนะคะก็หากตอบคำถามไม่ครบหรือว่าไม่ตรงประเด็นอะไรไงก็ขออภัยณที่นี้นะคะก็หากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะครับค่ะ